รัฐบาลจะสนับสนุนส่งเสริมงบประมาณวิจัยและพัฒนาเท่ากับ 2% ของ GDP ถ้าดูงบประมาณแล้วพบว่าปีนี้เนี่ยงบวิจัยพัฒนาเนี่ยได้ 11,000 ล้าน GDP ไทยประมาณ10ล้านล้านก็แปลว่าปีนี้ประเทศไทยสนับสนุนงบวิจัยและพัฒนา 0.11 นับว่าน้อยมากบุคคลที่น่าจะได้กล่าวถึงก็คือ CEO ของเครือซีเมนต์ไทยคุณการหุ่นตระกูลได้กล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐและเอกชนจะต้องมาร่วมมือกันประกาศว่าอีก5ปีประเทศไทยจะมีงบวิจัยและพัฒนา 2% ของ GDP ซึ่งรัฐบาลก็ได้รับทราบไปในการปรึกษาหารือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนผมก็อยากจะอภิปรายต่อว่าแม้แต่เราเข้าไปในร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟที่ขายแก้วละร้อยเข้าคิวซื้อเข้าคิวจ่ายเงินเข้าคิวไปปรุงกาแฟที่นั่งไม่พอยืนดื่มคนกินเพียบร้านกาแฟขายถ้วยละ30บาทเสิร์ฟถึงที่ปรุงให้ด้วยจ่ายตังค์ทีหลังคนเข้าน้อย2ร้านกาแฟนี่ต่างกันตรงไหนเพราะร้านหนึ่งเขาทำวิจัยอีกร้านหนึ่งไม่เคยทำขายถูกก็ไม่มีคนกินขายแพงมีคนดื่มนี่ง่ายๆร้านกาแฟปากซอยท่านเทียบดูแล้วกันระหว่างร้านกาแฟที่มีนวัตกรรมกับไม่มีประการที่2ถ้าเราได้ประกาศ3ประการนี้แปลว่า1ประเทศไทยยังดำรงความมุ่งหมายที่รักษาวินัยทางการเงินการคลังจึงสัญญาว่าจะทำงบสมดุลเมื่อใดข้อ2ประเทศไทยดำรงความมุ่งหมายที่ต้องลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจึงเสนอตัวเลข 25% ในพระราชบัญญัติในแต่ละปีและ3การวิจัยนั้นเป็นเครื่องบ่งบอกว่าต่อไปนี้ประเทศไทยจะผลิตของดีมีคุณภาพสู่ตลาดโลกและตลาดภายในเพราะถ้าไม่มีการวิจัยต้องขายของถูกตลอดต้องจนต่อเนื่องไม่มีทางที่จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้อันนี้ก็ฝากรัฐบาลให้เก็บไว้ในดวงใจงานวิจัยเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าในต่างประเทศนั้นไม่ได้สนับสนุนเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่ได้สนับสนุนเฉพาะนักวิชาการในกระทรวงทบวงกรมต่างๆเท่านั้นนักศึกษาเนี่ยแหละครับเป็นสุดยอดของนักวิจัยเฟซบุ๊กที่ท่านเล่นเนี่ยครับนักศึกษาปี1ปี2ทำ Google นี่วิทยานิพนธ์ของมหาลัยแห่งหนึ่ง Nike เนี่ยโครงงานนักศึกษาของมหาลัยแห่งหนึ่ง FedExส่งสินค้าทั่วโลกรับส่งพัสดุไปรษณีย์สินค้าทั่วโลกเกิดจากโครงงานของนักศึกษาเนี่ยครับแปลว่างานวิจัยนั้นเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะข้าราชการในมหาวิทยาลัยนักวิชาการอิสระหรือข้าราชการนักศึกษาเนี่ยแหละครับอย่าน้อยใจไปประเทศไทยก็มีครับดูเท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยเนี่ยขาย28ประเทศถามว่าใครไปสนับสนุนเท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยคิดเองทำเองอย่างน้อยที่สุดมีการวิจัยการตลาดวิจัยการผลิตเพราะฉะนั้นสมองเด็กๆ นี่แหละครับปลอดโปร่งโล่งดีปราศจากเครื่องเหนี่ยวรั้งงานวิจัยเนี่ยเกิดจากสมาธิเกิดจากจังหวะโอกาสเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากว่าถ้าเราไม่กล้าลงทุนเรื่องงานวิจัยเราจะไปประเทศขายของถูกแล้วก็ยากจนต่อเนื่องไม่สามารถจะพัฒนาให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ประการที่2งบประมาณ 18.7% เนี่ยมันไม่สามารถจะขับเคลื่อนประเทศไปได้หรอกครับจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องหาแนวร่วมในการที่จะพัฒนาประเทศ
งบประมาณ 2.4 ล้านล้านเนี่ยเชื่อมั่นได้เลยว่าปลายปีเนี่ยจะสร้าง GDP ได้11ล้านล้านถามว่าตัวเลขที่ต่างกันระหว่าง 2.4 ล้านล้านไปยัง11ล้านล้านเนี่ยมาจากไหนครับมาจากภาคเอกชนโดยการสนับสนุนของรัฐบาลมาจากรัฐวิสาหกิจที่มีความคล่องตัวในการลงทุนเพราะฉะนั้นห่วงต่างระหว่าง 2.4 ล้านล้านไปยัง11ล้านล้านเนี่ยนะครับคือพลังร่วมระหว่างรัฐบาลรัฐวิสาหกิจและก็เอกชนเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้กับเอกชนในการไปลงทุนเราเดินไปถนนลาดดำริเห็นออฟฟิศออฟฟิศหนึ่งชื่อเจโทรเอ๊ะไปทำอะไรเนี่ยปรากฏว่าเจโทรก็คือองค์กรที่มาตั้งในประเทศไทยเพื่อจะสนับสนุนการทำธุรกิจของคนญี่ปุ่นในไทยแปลว่าติดขัดกระทรวงอุตสาหกรรมเจโทรไปหาติดขัดกระทรวงพาณิชย์เจโทรไปหาติดขัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเจโทรไปเป็นธุระให้เสร็จเพราะรัฐมนตรีไทยนั้นเข้าพบไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าองค์กรหลักๆเข้าไปพบหรือผู้ใหญ่เข้าไปพบเขาก็สามารถพูดจาไปที่ตกลงได้เพราะฉะนั้นตัวอย่างดีๆอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็จะไปดำเนินการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับ AEC ที่จะเกิดขึ้นอีก 2-3 ปีจำเป็นจะต้องอย่างยิ่งมีหน่วยงานที่จะไปสนับสนุนการลงทุนต่างประเทศเช่นเราจะไปลงทุนพม่าเราก็เอาตัวอย่างที่ดีก็ญี่ปุ่นเนี่ยแหละไปทำ BOI ดีกว่าได้ก็ไปส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนในประเทศพม่าโดยเฉพาะยิ่ง SME ซึ่งเขาก็ยังอ่อนแออยู่ณวันนี้เนี่ยธุรกิจระดับชั้นนำของประเทศเขาไปหมดแล้วเขาไม่รอรัฐบาลหรอกบ้านธุรกิจไปมา30ปีแล้วแต่ธุรกิจเล็กๆ SME เนี่ยจำเป็นจะต้องยิ่งที่จะต้องพึ่งพาข้อมูลจากรัฐบาลกฎกติกาในการไปลงทุนในต่างประเทศการเข้าถึงจิตใจของผู้คนในประเทศนั้นๆการทำมวลชนสัมพันธ์การเตรียมทำ CSR ในประเทศนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยองค์กรที่จะสนับสนุนการลงทุนต่างประเทศก็จำเป็นยิ่งกว่านั้นประเทศไทยเรามีเศรษฐกิจอยู่ในแนวทางของการส่งออกเป็นส่วนใหญ่การลงทุนไปต่างประเทศเนี่ยจะส่งเสริมการส่งออกทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอาอะไรมาพูดการไปลงทุนต่างประเทศก็ต้องขนดอลลาร์ไปเราได้ดอลลาร์มามากจากการขายสินค้าออกไปเมื่อดอลลาร์เข้ามาบ้างบาทมันก็แข็งบาทมันก็แข็งเราเอาดอลลาร์ออกไปโดยการไปลงทุนต่างประเทศมันก็เกิดดุลภาพของเงินบาทกับเงินดอลลาร์เมื่อดอลลาร์อ่อนลงการส่งออกก็ง่ายขึ้นนี่ก็ทำท่ามันก็จะดีเพราะว่าการส่งออกของเรามีปัญหายุโรปเขาไม่ค่อยจะดีอเมริกาก็ไม่ค่อยจะดีก็หวังพึ่งพี่ใหญ่ของเราคือจีนจีนก็พึ่งพาการส่งออกไปที่ยุโรปและอเมริกาก็จะพลอยชะงักกันไปด้วยแต่จีนก็มีโอกาสเพราะเขาคน 1,300 ล้านคนเขามีกำลังซื้อภายในประเทศผิดเองขายเองก็ย่อมได้แต่มีข้อพึงระวังอยู่อันหนึ่งคือจีนได้ไปลงทุนซื้อพันธบัตรในอเมริกาเป็นอันมากเพราะในอเมริกานั้นเนี่ยมีโครงการผลิตภัณฑ์ทางการเงินสูงมากมีพันธบัตรมีกองทุนต่างๆมากมายประเทศจีนเงินเหลือก็ไปลงทุนไปซื้อก็อาจจะกระทบได้ซึ่งเราเองก็จำเป็นจะต้องหันมาดูตัวเรายึดหลักพุทธเจ้าต้องพึ่งตนเองคนไทยไม่ไร้สมองครับคนไทยมีเก่งๆเยอะและสิ่งที่นำเสนอนี่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นไม่ว่าเมื่อวานนี้และวันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะไปสดับตับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้อีกประการหนึ่งครับตรงกับของท่านรัฐมนตรีช่วยคลังพอดีครับกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยกฎหมายออกไปเรียบร้อยแล้วแต่บัดนี้ภาคปฏิบัติยังไม่เกิดณวันนี้เนี่ยคนไทย35ล้านคนอยู่นอกระบบบำเหน็จบำนาญเขาต้องการการออมและเมื่อออมแล้วเนี่ยเมื่อครบกติกาก็จะได้รับเงินคืนมาคน35ล้านคนเนี่ยเขารออยู่ว่ารัฐบาลจะขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติเมื่อใดเขาจะได้ออมเพื่อจะได้เป็นอนาคต
ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีหนี้สาธารณะ 220% น่ากลัวไหมครับแต่ญี่ปุ่นอยู่สบาย 1. ญี่ปุ่นลงทุนต่างประเทศ 2. ญี่ปุ่นกู้เงินระยะสั้น 3. ญี่ปุ่นกู้เงินในประเทศของตน 4. ประชาชนก็ออมมากโอ้โห 220% นี่จะเป็นประเทศอื่นอยู่ไม่ได้แล้วแต่ญี่ปุ่นอยู่ได้สบายโดย4ประการที่ผมว่านั้นเพราะฉะนั้นการให้ประชาชนมีการออมนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เขามีหลักประกันในชีวิตและมีความมั่นคงคนเราถ้าไม่มีตังค์ไม่มีความหวังเดือนนึงก็หมดเดือนนึงก็หมดชีวิตมันไร้ความหวังแต่เดือนนึงก็มีเดือนนึงก็มีเดือนนึงก็มีและรัฐยังสมทบให้อีกในอนาคตขอให้กระทรวงการคลังได้ไปเร่งรัดดำเนินการกองทุนอันนี้ขึ้นมาทราบว่าจะมีการปรับแก้กฎหมายบางข้อเพื่อให้การลงทุนอันนี้ปราศจากความเสี่ยงรัฐบาลก็คิดดีครับก็ไม่เป็นไรเสนอเข้ามารัฐบาลผมคิดว่าสภาแห่งนี้พร้อมที่จะอนุมัติกฎหมายดีๆอย่างนี้ออกไปเพื่อกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายประการสุดท้ายนะครับผมอยากจะเรียนว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเราไม่ได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมาช้านานแล้วแต่ในขณะเดียวกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็จำเป็นที่จะต้องดูศักยภาพทางการเงินของเราเราจะขาดรถไฟรางคู่เราจะขาดรถไฟความเร็วสูงเราจะขาดระบบการขนส่งทางเรือที่มาตรฐานเรายังขาดแหล่งน้ำเพื่อการชลประทานเพื่อการผลิตที่ดีเรายังขาดท่าเรือขณะนี้ก็จะไปพึ่งทวายแต่ในขณะเดียวกันยังมีท่าเรือในเมืองไทยที่ป่าปลาก็ยังค้างคาอยู่ผมคิดว่าก็น่าจะได้ดำเนินการต่อเพราะเราน่าจะได้พึ่งพาตัวของเราวันที่6ที่ถึงนี้สภาพัฒน์จะประกาศว่าประเทศไทยอนาคตบนเส้นทางสีเขียวการที่จะเดินบนเส้นทางสีเขียวได้นั้นต้องมีมาตรการรองรับผมใคร่ขอเสนอท่านรัฐมนตรีช่วยคลังท่านไปลื้อภาษีสิ่งแวดล้อมได้เลยเพราะถ้าเราจะเดินบนเส้นทางสีเขียวต้องมีมาตรการทางภาษีเข้าไปกำกับตามใดที่เราจะต้องให้ประชาชนของเราเข้ามาดูแลสิ่งแวดล้อมเมื่อเร็วๆนี้ศาลปกครองจังหวัดระยองตัดสินไม่ให้นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในบ้านค่ายให้ระงับการดำเนินการแปลว่าศาลปกครองเข้ามาดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วเพราะฉะนั้นกฎหมายสิ่งแวดล้อมจะต้องคู่กับอนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเทศอังกฤษนะครับผู้โดยสารเครื่องบินต้องจ่ายนะครับจ่ายภาษีสิ่งแวดล้อมประเทศไทยเนี่ยเราเก็บได้หลายอย่างเก็บจากน้ำมันสินค้าที่ใช้น้ำมันเก็บจากสินค้าที่ใช้แก๊สเก็บจากสินค้าที่ใช้ถ่านหินและยิ่งกว่านั้นผมคิดว่าคนที่ตีกอล์ฟเนี่ยเป็นผู้มีฐานะดีถ้าเราไปดูเลยครับว่าภาษีสนามกอล์ฟเนี่ยมันเหมาะสมหรือยังเพราะญี่ปุ่นเข้ามาไทยตีกอล์ฟเกาหลีเข้ามาไทยตีกอล์ฟเพราะมันถูกสนามกอล์ฟเนี่ยใช้น้ำมากใช้พื้นที่มากและถ้าสนามกอล์ฟสวยๆเนี่ยต้องใช้เนินสวยๆบางทีต้องเช่าที่ป่าเพราะฉะนั้นลองทบทวนดูนะครับเพราะผู้ที่ไปเล่นเนี่ยมีฐานะที่จะจ่ายได้ส่วนภาษีสุราบุหรี่ที่ท่านดำเนินการนั้นก็ชอบแล้วและ1ตุลา57ภาษีมูลค่าเพิ่มของเราจะเป็น 9% ก็รับได้ครับผมคิดว่าคนไทยเริ่มรู้หน้าที่การเสียภาษีเป็นหน้าที่ดาราท่านก็มาอบรมซะบ้างนะครับเพราะว่ามีรายได้ดีก็มาจัดเสียภาษีท่านรัฐมนตรีท่านน่ารักนะครับทั้งวันทั้งคืนไม่เคยง่วงนะครับรอฟังเราอย่างดีต้องขอขอบคุณท่านด้วยรู้จักท่านตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นตอนนี้เป็นหนุ่มนะครับก็ยังสดชื่นแจ่มใสครับขอบคุณมากครับครับท่านสมาชิกครับผมขอจัดลำดับคิวอีกนะฮะต่อจากท่านพีระนะครับก็จะเป็นท่านพิเชษฐ์ภูธรพิพิธศาสตราจารย์วิรัตปริชพงศ์ท่านประเสริฐประคุณศึกษาพันธ์ท่านกิรณาสุมาวงศ์ท่านบวรศักดิ์คณาเสนท่านจิตพจน์วิริยะโรจน์ท่านประสงค์นุรักษ์แล้วก็ท่านสุเมธศรีพงศ์นะครับ
คิวที่ผมได้เรียนให้ทราบท่านจะเตรียมตัวนะครับห้ามสลับคิวไม่มีการสลับใครไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อถึงเรียกและเมื่อถึงคราวที่เรียกชื่อแล้วถือว่าสละสิทธิ์นะครับแล้วขอแจ้งว่าตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับจนถึง17:30นะฮะทางสถาน สถานีโทรทัศน์ช่อง11ถ่ายทอดนะครับ โทษนะครับต่อไปท่านพิลาครับเชิญนะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายพีระมานทัศน์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปางก่อนหนึ่งต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ได้กรุณามานั่งรับฟังในวันนี้ทั้งที่เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยกระผมจะนำเสนอในเรื่องของภาพรวมงบประมาณปี2556เริ่มตั้งแต่โครงสร้างของงบประมาณปีนี้นะครับตั้งที่เป็นที่ทราบกันแล้วว่าเรามีงบประมาณที่รัฐบาลตั้งไว้ทั้งหมด 2.4 ล้านล้านบาทถามว่ามากไหมผมคิดว่าไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศคิดเป็นร้อยละ 20% เท่านั้นเองนะฮะสำหรับด้านประมาณการรายรับก็ประมาณไว้ว่าประมาณ 2.1 ล้านล้านบาทเพราะนั้นฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามีช่องว่างที่เราเรียกว่างบประมาณขาดดุลอยู่เนี่ยประมาณ 300,000 ล้านบาทซึ่งในส่วนนี้ถ้าหากจะปิดขีปงบมาแล้วรัฐบาลจำเป็นจะต้องกู้เงินมาใช้จ่ายการกู้เงินมาใช้จ่ายนั้นผมคิดว่าถ้าหากว่ากู้แล้วมาใช้ในสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นประโยชน์ก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติในเรื่องของการที่จะไปกระตุ้นในเรื่องของการจ้างงานทำให้คนมีอาชีพมีรายได้โดยเฉพาะการจัดตั้งงบประมาณขาดดุลนั้นถ้ามองในแง่ของวินัยการเงินกันครั้งแล้วขณะนี้ยังพอรับได้นะครับการตั้งงบประมาณขาดดุลหรือไม่อย่างไรนั้นน่ะไม่ใช่สาระสำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าเอาเงินมาใช้อย่างไรนะครับการขาดดุลงบประมาณก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าประเทศไทยนั้นเป็นระบบเปิดที่มีการพึ่งพาจากระบบภายนอกประเทศการค้าการขายของเรานั้นพึ่งสหรัฐอเมริกาพึ่งตลาดยุโรปพึ่งญี่ปุ่นในหลายประเทศขณะนี้ก็เป็นที่ทราบกันว่าเกิดวิกฤตอเมริกาก็กำลังจะเพิ่งจะฟื้นตัวในยุโรปหลายประเทศก็กำลังสะบักสะบอมนะครับโดยเฉพาะประเทศกรีซก็ดีสเปนก็ดีอิตาลีก็ดีในหลายประเทศเนี่ยก็ยังไม่ค่อยฟื้นตัวดีนักเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีผลกระทบญี่ปุ่นเองก็เกิดซึนามิเมื่อปีที่แล้วทำให้ยอดการซื้อจากประเทศไทยเนี่ยลดลงไปเพราะฉะนั้นการที่เราพึ่งจากภายนอกเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อประเทศไทยสำหรับด้านภายในประเทศเราเองก็มีวิกฤตโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วนะครับเกิดน้ำท่วมเนี่ยทำให้พืชพันธุ์ทายาหารเสียหายมากมายไล่นาเลือกสวนต่างๆนี่ก็เสียหายคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทคนต้องเดือดร้อนนับล้านคนก็ส่งผลที่ทำให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยโดยเฉพาะภายในประเทศข้าวของแพงขึ้นมากมายจะเห็นได้ว่าข้าวแกงขนาดนี้นะครับจานหนึ่งก็ประมาณ 30-40 บาทก๋วยเตี๋ยวเคยขาย30บาท25บาทเดี๋ยวนี้เพิ่มเป็น 40-50 บาทไข่ไก่ก็ฟองหนึ่งก็3บาทกว่านะครับเมื่อไปเป็นไข่ดาวแล้วก็ฟองละ10บาทอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของเราจะพูดไปแล้วเนี่ยก็คือปัญหาที่เราต้องพึ่งพาจากภายนอกก็ส่งผลกระทบถึงภายในบ้านเราด้วยจากวิกฤตเหล่านี้นะครับผมคิดว่าการตั้งงบประมาณในปีนี้นะครับถ้ามองในภาพรวมก็หน้าตาไปได้ไม่กิเลสนักนะครับส่วนที่2นะครับในเรื่องของการที่จะใช้จ่ายงบประมาณเนี่ย
ไปทิศทางไหนก็จากเอกสารงบประมาณที่รัฐบาลได้จัดทำไว้นะครับจะเห็นได้ว่ามี8ยุทธศาสตร์หลักๆแล้วก็มีแผนงาน48แผนงานด้วยกันอันนี้คือทิศทางของการที่จะใช้งบประมาณการจัดสรรงบประมาณก็ลงไปทางกระทรวงสบวงกรมต่างๆ20กระทรวง114กรมแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆอีกรวมทั้งรัฐวิสาหกิจงบประมาณก็จะไปลงสู่ในพื้นที่ใน77จังหวัด800กว่าอำเภอ7,000กว่าตำบลอีก 70,000 หมู่บ้านมันก็จะลงไปถึงประชาชน66ล้านคนตั้งแต่เด็กเล็กถึงผู้ใหญ่ว่ากันเถอะเพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาว่างบประมาณไปใช้ทางไหนและจะเป็นประโยชน์หรือไม่อย่างไรนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญจากยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนดไว้นะครับเท่าที่ผมสามารถตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความสำคัญโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่1 นะครับคือการวางรากฐานของประเทศไทยที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตรงนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งมีหลายเรื่องที่เป็นปัญหาของชาติแล้วยังไม่สามารถสำเร็จไปได้อย่างเช่นปัญหาเรื่องความไม่สามัคคีที่เราจะต้องเร่งดำเนินการทำอย่างไรถึงจะให้เกิดความปรองดองขึ้นซึ่งรัฐบาลก็ใช้เงินส่วนหนึ่งไม่มากนักแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าหากว่าเราสามารถทำให้คนในชาติรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีกันแล้วเนี่ยการพัฒนาอะไรก็จะง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากรัฐบาลขอให้เดินเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะได้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับประเทศไทยเพราะขณะนี้เนี่ยในหลายประเทศก็โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนก็มองดูประเทศไทยอยู่ว่าเออเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ผมคิดว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่รัฐบาลจะต้องรีบดำเนินการโดยเฉพาะภายใต้กระแสความขัดแย้งทางการเมืองความขัดแย้งของประชาชนที่เผชิญหน้ากันนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องของปัญหาของยาเสพติดซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่ปีนี้รัฐบาลนะครับได้จัดสรรงบประมาณให้ 11,000 ล้านบาทแต่ผมก็เป็นห่วงนะครับว่าไอ้เงิน 11,000 ล้านบาทเนี่ยซึ่งกระจายไปทั้ง17กระทรวงแล้วก็มีหน่วยงานมากมายด้วยกันจะบูรณาการบริหารอย่างไรอันนี้เป็นปัญหาสำคัญขณะนี้นะครับถ้ามองในภาพรวมของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนี่ผมถือว่ารัฐบาลสอบผ่านจากโพลทุกสำนักเนี่ยเสียงของประชาชนสนับสนุนในเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นในเรื่องของยาเสพติดนั้นก็เป็นห่วงว่าถ้าหากว่าบริหารต่างคนต่างทำก็จะกระจายไปอย่างนี้จะไม่สำเร็จครับเพราะว่าการแก้ไขปัญหานั้นมีตั้งแต่การป้องกันปราบปรามการเยียวยารักษาการบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะต้องทำงานอย่างเป็นแบบบูรณาการเพราะฉะนั้นอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยได้เน้นในเรื่องการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยเน้นพื้นที่เป็นหลักผู้ว่าราชการจังหวัดควรต้องมีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจและรับผิดชอบเงินงบมาที่ลงไปในพื้นที่จังหวัดต้องอยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นงบของส่วนกลางที่ไปตั้งในจังหวัดก็ดีหรือหน่วยงานในภูมิภาคหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเนี่ยต้องบูรณาการเข้าด้วยกันต้องบริหารจัดการโดยยึดเป้าหมายในหมู่บ้านในตำบลเป็นหลักเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการปกครองโดยท่านฤทธิ์อาทิตย์แก้วก็ดีท่านสมศักดิ์ก็ดีก็พูดเรื่องนี้ว่าจุดแตกสำคัญนั้นอยู่ที่เป้าหมายหมู่บ้านตำบลเพราะฉะนั้นบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านบทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาเรื่องของการอุทกภัยผมเชื่อว่าขณะนี้รัฐบาลเดินมาถูกทางแล้วนะครับก็อยากจะให้กำลังใจว่าขอให้ใช้ระบบข้อมูลที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพราะว่าขณะนี้ข้อมูลที่รัฐบาลจะทำไว้เนี่ยยังก็จะกระจายกันยังไม่บูรณาการอยากให้นำเสนอในเรื่องของการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลด้านอวกาศด้านดาวเทียมกับข้อมูลในภาคพื้นดินและข้อมูลในระดับล่างลงไปผมคิดว่าตรงนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะชี้เป้า
จะทำให้ทุกคนมองเห็นภาพของน้ำไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็ดีนะครับมันจะมีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบขอให้ใช้ระบบข้อมูลมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในการที่จะใช้เงินในส่วนไหนอย่างไรผมคิดว่าจะทำให้ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นขณะนี้เนี่ยหลายหน่วยงานจัดทำระบบ GIS ขึ้นแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายว่าระบบเนี้ยยังมีสเกลที่แตกต่างกันไม่ได้มาตรฐานของแผนที่ที่ดีสุดคือ1ต่อ 4,000 นะครับเพราะว่าขณะนี้เราใช้แผนที่ของทหารบ้างแผนที่ของชิสดาบ้างแผนที่ของกระทรวงทรัพยากรต่างๆบ้างหน่วยพัฒนาที่ดินบ้างของกรมที่ดินบ้างไม่ตรงอะมาตรฐานไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยปรับระบบของระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานกลางโดยใช้แผนที่1ต่อ 4,000 นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าทำได้สำเร็จแล้วจะประหยัดงบประมาณได้มากแล้วก็จะทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจะทำให้กระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอในจังหวัดต่างๆรวมทั้งรัฐบาลกลางเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมกำกับได้ตรงนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับงบประมาณที่สนับสนุนในเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านนี่ที่ตั้งไว้ 4,000 กว่าล้านบาทนั้นผมเห็นว่ามันน้อยเกินไปเนื่องจากว่าในประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนเนี่ยจะเป็นกลไกที่สำคัญในการจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะเราจะไปพึ่งจากอเมริกายุโรปคงไม่ได้แล้วขณะนี้นะครับเราต้องยอมรับความจริงว่าการค้าการขายกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยสร้างมูลค่าให้หลายแสนล้านบาทแล้วก็ผมเชื่อว่า GDP ของเราเนี่ยได้จากการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนเนี่ยประมาณ 40-50% ด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความสำคัญมากอยากจะให้รัฐบาลมุ่งเน้นนะครับในการที่จะปรับกลไกของการเตรียมพร้อมของส่วนราชการของภาคประชาชนทุกภาคส่วนนะครับเราจะก้าวเข้าสู่ในระบบของอาเซียนคอมมูนิตี้ก็ดีหรือ AEC ก็ดีเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางรากฐานของพี่น้องประชาชนของส่วนราชการเนี่ยเพื่อรองรับเหล่านี้โดยเฉพาะจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านที่อยู่ฉับชายแดนนะครับขณะนี้เป็นที่น่าเสียดายว่ากระทรวงมหาดไทยเองยังมีการเคลื่อนไหวน้อยนะครับอยากจะฝากไปทางท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านนายกด้วยนะครับว่าขอให้มองจุดแข็งที่จะก้าวไปข้างหน้าของประเทศไทยว่าเรามีความจำเป็นที่ต้องผูกพันกับประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มอาเซียนเนี่ยอย่างเหนียวแน่นเพราะฉะนั้นงบประมาณส่วนนี้นะครับอยากจะใหเพิ่มเติมในปีต่อไปนะครับปัญหาอีกอันหนึ่งคือปัญหาความเหลื่อมล้ำตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ของชาติขณะนี้ต้องยอมรับความจริงว่าการจัดสรรรายได้ผลประโยชน์เนี่ยยังไม่เท่าเทียมกันคนส่วนน้อยได้รับประโยชน์มากคนส่วนมากได้รับประโยชน์น้อยมันก็ทะเลาะกันตรงนี้นะครับอยากจะมองไปถึงการที่รัฐบาลต้องเข้าไปแก้ไขโดยเฉพาะการส่งเสริมในเรื่องของสินค้าโอท็อปเนี่ยอย่างในปีนี้ที่จัดผ่านไปเมื่อเร็วๆนี้เองที่เรียกว่า Mid Year OTOP นี่นะครับท่านเชื่อหรือไม่ว่ารายได้จากผู้ที่มาค้าขายโดยเฉพาะชาวบ้านเนี่ยนำสินค้ามาขายได้เงินถึงประมาณ750ล้านบาทมีคนเข้าไปชมนะครับประมาณ 750,000 คนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยทีนี้อยากถามว่ารัฐบาลมีแนวทางอย่างไรที่จะจัดไอ้ที่จำหน่ายสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครนะครับขณะนี้ยังไม่มีที่เรียกว่าโอท็อปเซ็นเตอร์เนี่ยผมอยากเห็นตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้เชื่อมโยงการค้าการขายของชาวบ้านเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปลดความเหลื่อมล้ำเพราะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนทำให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้ทำได้ตั้งแต่เด็กเล็กถึงคนแก่คนเฒ่านะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลควรต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับส่วนเรื่องของความคาดหวังนะครับผมคิดว่าประชาชนเนี่ยคาดหวังว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยเรื่องไปแก้ปัญหาค่าของชีพเพราะค่าของชีพเนี่ยขณะนี้แพงมากถ้าหากว่ารัฐบาลทำตรงนี้ได้สำเร็จนะครับผมคิดว่าจะสอบผ่านขณะนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าที่รัฐบาลสอบผ่านเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องอื่นนี่ยังมองไม่เห็นนะครับก็อยากจะฝากประเด็นตรงนี้ไปด้วยว่าเรามีตัวอย่างที่ดีเยอะแยะมากมายด้วยกันผมเองเป็นประธานในการประกวดกำนันผู้ใหญ่บ้านสตรีดีเด่นแล้วก็ประกวดองค์การปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นตั้งแต่นายกอบต.นายกเทศมนตรี
นายกอบจที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีบทเรียนเยอะแยะแล้วท่านเชื่อหรือไม่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างที่จังหวัดพิษณุโลกก็ดีจังหวัดเพชรบูรณ์หลายจังหวัดนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านของเราเนี่ยไม่มีเงินแต่สามารถทำงานได้สำเร็จตรงนี้ผมอยากจะฝากบทเรียนไว้ว่าถ้าหากว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากตัวอย่างที่ดีนะครับโดยเฉพาะในระดับจังหวัดก็ดีระดับเขตก็ดีระดับภาคก็ดีแล้วมีหมดทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยเราไปถอดบทเรียนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นทางรอดเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยเรามีกรรมการหมู่บ้านมีบุคลากรมากมายทำในเรื่องของการความสามัคคีปรองดองในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปราบปรามจนร้ายยาเสพติดต่างๆนี่ทำได้เบ็ดเสร็จถ้าหากว่าเรารู้จักใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับท่านพิเชษฐ์สุนทรพิพิธครับ15นาทีนะครับท่านประธานที่เคารพผมในพิเชษฐ์สุนทรพิพิธสมาชิกวุฒิสภาผมมีข้อสังเกตในกรอบภาพรวมของงบประมาณที่จะขอเรียนเสนอผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลเพื่อให้นำไปพิจารณา 3-4 ประการเท่าที่เวลาจะอำนวยแต่ก่อนอื่นคงต้องขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่ได้จัดทำรายงานที่เป็นประโยชน์เป็นข้อมูลที่ดีแล้วก็คงต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยที่กรุณานั่งรับฟังอยู่โดยตลอดท่านประธานครับสำหรับข้อสังเกตของผมนั้นมีดังนี้ประการที่1เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่างบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการบริหารและการพัฒนาประเทศของรัฐบาลในขณะเดียวกันก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่เช่นกันว่างบประมาณของแผ่นดินมีที่มาที่สำคัญอยู่2ส่วนคือจากภาษีของประชาชนทุกภาคส่วนและจากการกู้เงินของรัฐบาลซึ่งในส่วนหลังนี้จะกลายเป็นภาระของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะภาระของรัฐบาลที่เป็นผู้กู้ดังนั้นการจะจัดสรรหรือการจะใช้จ่ายงบประมาณจึงจะต้องทำด้วยความรอบคอบระมัดระวังและคำนึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใช้ซึ่งจะสามารถวัดผลได้โดยหลีกเลี่ยงการใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ทางการเมืองให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ในงบประมาณปี2556นี้รัฐบาลได้ตั้งเงินสำรองจ่ายประจำปีซึ่งเป็นเงินที่ไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้ตั้งขึ้นเพิ่มมากกว่าปี2555คือเป็นร้อยละ 3.07 เทียบกับร้อยละ 2.77 ของปี2555ทั้งที่ตามหลักการแล้วเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นไม่ควรจะเกินร้อยละ2ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนอกจากนี้วงเงินงบกลางแม้จะมีสัดส่วนลดลงจากปีที่แล้วแต่ก็ยังคงสูงอยู่คือเป็นร้อยละ 13.33 ซึ่งงบประมาณทั้ง2รายการนี้วุฒิสภาไม่มีโอกาสได้พิจารณารายละเอียดรัฐบาลสามารถจะใช้จ่ายได้ตามประสงค์เพราะฉะนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความโปร่งใสมากที่สุดรัฐบาลควรจะได้เข้มงวดในการตั้งงบประมาณใน2ส่วนนี้ด้วยในปีต่อๆไปประการที่2โดยภาพรวมงบประมาณปี2556พิจารณาแล้วถือว่ายอมรับได้ในระดับหนึ่งคือดูเสมือนจะมีแนวโน้มของการจัดทำที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าจะยังคงเป็นงบประมาณที่ขาดดุลอยู่แต่ก็ถือว่ามีความจำเป็นที่ว่าดูดีขึ้นเพราะว่ามีวงเงินรวมของงบประมาณเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดน้อยลงคือเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.8 มีสัดส่วนรายได้และงบลงทุนเพิ่มขึ้นในขณะที่มีสัดส่วนเงินกู้ลดลงอย่างไรก็ดีเมื่อได้ดูลงไปในรายละเอียดของโครงสร้างงบประมาณแล้วก็ยังพบว่ายังคงเป็นงบประมาณที่น่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรกล่าวคือสัดส่วนของรายจ่ายประจำยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่ารายจ่ายในการลงทุนคือเป็นร้อยละ 3.3 เทียบกับร้อยละ 2.4 นอกจากนี้สัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ยังน้อยกว่ารายได้ปี2555ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 และเป็นสัดส่วนต่อ
GDP ที่น้อยลงกว่าปี2555เช่นเดียวกันแม้ว่ารัฐบาลจะได้ประกาศให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการสร้างรายได้ของประชาชนไว้ในนโยบายงบประมาณแล้วก็ตามดังนั้นถ้ารัฐบาลยังคงมีนโยบายจะทำงบประมาณเข้าสู่สมดุลในปี2559ดังที่ได้ประกาศไว้รัฐบาลคงจะต้องรักษาวินัยการเงินการคลังให้เข้มงวดกว่านี้การจัดเก็บรายได้ถ้ามีความจำเป็นต้องลดทอนภาษีบางประเภทลงตามนโยบายประชานิยมรัฐบาลก็ควรจะขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้นซึ่งวุฒิสภาได้เคยเสนอมาตรการนี้มาหลายครั้งแล้วเช่นการจัดเก็บภาษีมรดกหรือการเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มให้เหมาะสมเป็นต้นในขณะเดียวกันก็จะต้องสร้างวินัยการใช้จ่ายด้วยอาทิเช่นการกำหนดให้การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านหน่วยงานอื่นใดของรัฐตามนโยบายของรัฐบาลต้องถูกรวมไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะต้องขออนุมัติจากรัฐสภาด้วยเพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการควบคุมและติดตามการตรวจสอบที่ถูกต้องในสัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็เช่นเดียวกันจะต้องควบคุมไม่ให้เกินร้อยละ60และประการสำคัญจะต้องไม่มีการปรับฐานให้สูงเพิ่มขึ้นไปอีกในประการที่3เมื่อพิจารณายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณทั้ง8ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลแล้วยังเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์บางยุทธศาสตร์ยังไม่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาของประเทศตามลำดับความสำคัญตัวอย่างเช่นยุทธศาสตร์ที่8การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลักที่สำคัญของประเทศและมีผลต่อการพัฒนาของประเทศในทุกด้านในปัจจุบันกลับได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้เพียง 57,682 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งต้องถือว่าน้อยมากและไม่น่าจะครอบคลุมปัญหาที่เกิดเพิ่มขึ้นทุกวันในปัจจุบันนี้ได้นอกจากนี้กิจกรรมโครงการที่ระบุไว้ในหลายๆยุทธศาสตร์ยังมีความซ้ำซ้อนกันหรือเป็นงานที่ควรจะต้องกระทำควบคู่ต่อเนื่องหรือสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งเป็นปัญหาของการบริหารจัดการของประเทศมาโดยตลอดก็ยังคงขาดความชัดเจนในเรื่องนี้เช่นเดียวกันดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องมีการบูรณาการแผนงบประมาณในระดับมหาภาคอย่างเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งจะเป็นการลดภาระรัฐบาลและเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงานด้วยยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีงบประมาณจัดสรรกระจายอยู่ในทุกกระทรวงทบวงกลมเป็นเงินปีละหลายพันล้านบาทแต่ขาดการบูรณาการซึ่งกันและกันทำให้การใช้จ่ายงบประมาณลงไปในพื้นที่กระจัดกระจายไม่สามารถประเมินผลการพัฒนาในเชิงองค์รวมได้และยากแก่การติดตามประเมินผลด้วยประเด็นนี้วุฒิสภาก็ได้เคยตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ในหลายๆครั้งเช่นเดียวกันท่านประธานที่เคารพประการสุดท้ายเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่วุฒิสภาได้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้แล้วหลายครั้งแต่ยังไม่มีผลคืบหน้าให้เห็นนั่นก็คือร่างกฎหมายการเงินการคลังของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2550มาตรา167วรรค3ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องดังกล่าวให้เสร็จภายใน2ปีนับแต่วันที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐบาลแต่ปัจจุบันเป็นเวลากว่า4ปีมาแล้วร่างกฎหมายฉบับนี้ยังคงอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยยังไม่มีความคืบหน้าให้เห็นดังนั้นจึงใคร่ขอให้รัฐบาลได้ดำเนินการผลักดันให้ร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่รัฐสภาโดยเร็วเพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำงบประมาณของประเทศและเป็นกรอบในการรักษาวินัยการเงินการคลังต่อไปท่านประธานที่เคารพผมยังมีเวลาเหลืออีกเล็กน้อยก็ขออนุญาตพูดถึงแหล่งที่มาของรายได้แหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งของประเทศคือเรื่องการท่องเที่ยวที่รัฐบาลได้ประกาศเอาไว้ว่าจะมีรายได้เข้ามา2ล้านล้านบาทในปี2558ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ19ล้านคนก็ขอฝากไว้แต่เพียงสั้นๆว่า 1.
ถ้าความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวยังเป็นอยู่ในขณะนี้เหมือนในขณะนี้ยังไม่ดีขึ้นเป็นเรื่องที่ยากครับ 2. ถ้าการอำนวยความสะดวกยังแย่อยู่เช่นในปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่ยากเช่นเดียวกันเพราะแค่12ล้านคนสนามบินสุวรรณภูมิขณะนี้ก็รับไม่ไหวแล้วเกินแคปาซิตี้แล้วตม.เองก็รับไม่ไหวนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นแถวยาวเหยียดและประการสุดท้ายประการที่3ถ้ากระทรวงท่องเที่ยวยังมีการบริหารงานอยู่ในระดับนี้ผมคิดว่านโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไว้2ล้านล้านคนเป็นไปไม่ได้เลยครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณท่านพิเชษครับใช้เวลา อยู่ในที่กำหนดนะครับครับต่อไปครับท่านศาสตราจารย์วิรัติพนิชพงศ์ครับท่านมีเวลา15นาทีครับขอบพระคุณครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมศาสตราจารย์นายแพทย์วิรัติพนิชพงศ์สมาชิกวุฒิสภาสรรหาในภาควิชาชีพแพทยสภานะครับวันนี้มีข้อสังเกตจากการเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2556ในจำนวนเงิน2.4 ล้านบาทมีข้อสังเกต4เรื่องที่อยากมานำเสนอผ่านไปยังประชาชนได้รับทราบเรื่องที่1คือเรื่องสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐซึ่งมีงบกว่าแสนล้านบาทอันที่2เรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติลุ่มน้ำยมซึ่งผมศึกษามา 4-5 ปีแล้วนะครับอยากจะมาอธิบายความก้าวหน้าในปัจจุบันอันที่3เรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอันที่4เรื่องงบประมาณรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการยกร่างพระราชบัญญัติหลายอย่างเช่นพระบัญญัติวิชาชีพซึ่งเมื่อยกร่างขึ้นมาแล้วจะต้องใช้งบประมาณของรัฐเป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะมีถึงหลายร้อยกว่าพรบ.วิชาชีพตามมานะครับตอนนี้ผมขอเริ่มที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในเรื่องของสิทธิที่ประชาชนจะได้รับจากรัฐบาลในเรื่องสาธารณสุขและสวัสดิการของรัฐนะครับรัฐบาลได้จัดสรรสิทธิให้ประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณสุข64ล้านคนทั่วถึงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับในมาตรา50นะครับเขียนไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐานและวรรคต่อมาผู้ยากไร้มีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดังนั้นบุคคลมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพคำว่าผู้ยากไร้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2542กำหนดว่าผู้ยากไร้คือยากจนขาดแคลนไปทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ตีความแล้วเป็นผู้ยากไร้นี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบริการสาธารณสุข48ล้านคนนะครับอันนี้ทำมาหลายปีแล้วในเรื่องนี้นะ16ล้านคนที่ทำงานเสียภาษีจะได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้นะครับนอกจากนี้48ล้านคนเนี่ยก็ยังมีเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา41ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับคือถ้าได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดถ้าถึงแก่ชีวิตปัจจุบันจะได้เงินช่วยเหลือเบื้องต้น 200,000 บาทและก็กำลังจะเพิ่มเป็น 400,000 บาทหรืออาจจะถึง1ล้านบาทแล้วแต่ทางสปสช.หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพจะกำหนดในเป็นระเบียบออกมาในภายหลังซึ่งเงินส่วนนี้นะครับมาตรา41นี้ครับมันเป็นสวัสดิการที่รัฐให้กับประชาชนแต่ให้กับเพียง48ล้านคน16ล้านคนที่เหลือไม่ได้ส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้รัฐบาลช่วยพิจารณาแล้วก็ตั้งงบให้48ให้16ล้านคนที่เหลือซึ่งทำงานเสียภาษีให้แก่รัฐแต่ไม่ได้รับสวัสดิการอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะนำมาให้
พิจารณาทบทวนนะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของมีข้อสังเกตทางสาธารณสุขที่น่าชื่นชมคือรัฐบาลได้จัดหน่วยบริการรักษาฉุกเฉินเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับประชาชนทั่วประเทศทั้งที่ทั้ง66ทั้ง64ล้านคนที่จะได้บริการส่วนนี้นะครับแต่ว่าปัญหาในการปฏิบัติก็คือเรื่องระบบการสื่อสารส่งต่อของผู้ป่วยเหล่านี้นะครับผู้ป่วยใกล้ที่ไหนก็ต้องไปที่นั่นแต่ว่าถ้าโรงพยาบาลไม่มีศักยภาพเพียงพอจำเป็นต้องมีการขนส่งไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่จะรักษาขาดพาหนะขนส่งที่มีประสิทธิภาพถ้าโรงพยาบาลเอกชนก็มีรถแอมบูเลนหรือรถพยาบาลซึ่งเป็นเหมือน ICU เคลื่อนที่ไม่คำนึงถึงเวลาในการเดินทางเพราะนั้นสามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ตลอดทางทั้งที่ไปรับรักษาพยาบาลและขนาดขนย้ายออกอันนี้เป็นสิ่งที่จะกระตุ้นให้รัฐบาลช่วยจัดทำสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งในภาคเอกชนยังมีบริการขนส่งทางอากาศด้วยเพราะนั้นถ้าจะเข้าสู่อาเซียนผมคิดว่าน่าจะคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญด้วยอีกประการหนึ่งคือการรักษาพยาบาลถ้าเราสามารถสร้างโรงพยาบาลระดับให้การรักษาพยาบาลระดับนานาชาติได้หรือที่ทางภาษาเรียกได้ทั่วไปคือ medical hub ครับถ้ารักษาพยาบาลระดับนานาชาติได้เนี่ยประชาชนทุกคนจะมีโอกาสเข้าไปรับการรักษาพยาบาลระดับนี้เป็นที่สิ้นสุดภายในประเทศแล้วว่าถ้าตายที่นี่ก็ถือว่าตายอย่างสมศักดิ์ศรีได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็ตามมาตรฐานที่กำหนดในประเทศไทยแล้วนะครับอันนี้สามารถจะสร้างขึ้นมาให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกจังหวัดได้นะครับถ้าทุ่มงบประมาณอันนี้ลงไปนะฮะซึ่งเอกชนเนี่ยสามารถทำได้พวกนี้ได้หลายแห่งแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งทางรัฐบาลน่าจะเอาศักยภาพของประเทศมาสร้างโรงพยาบาลรักษานานาชาติได้คือการสร้างโรงพยาบาลสภากาชาดสากลของเรามีโรงพยาบาลสภากาชาดไทยนะครับก็มีงบประมาณแบบขาดทุนอยู่ตลอดต้องรับเงินบริจาคช่วยเหลือทุกปีเห็นมาชี้แจงว่าเงินที่ได้งบประมาณไปใช้จ่ายในโรงพยาบาลและสภากาชาดนั้นได้เพียง 25% ของรายจ่ายจริงที่เหลือต้องขอรับบริจาคเพราะฉะนั้นรัฐบาลน่าจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาเพื่อสร้างภาพของประเทศให้ดูมีศักยภาพในเรื่องรักษาพยาบาลดียิ่งขึ้นนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ผมเรื่องที่สองที่อยากจะนำมาปรึกษาหารือเพราะว่าช่วงนี้รัฐบาลทุ่มเงิน350,000 ล้านในการบริการจัดการน้ำตัวประเทศผมศึกษาเรื่องลุ่มน้ำยมอยู่นะครับมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้มา30ปีแล้วทั้งที่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ามันมีความจำเป็นต้องสร้างถ้าไม่สร้างนะครับประเทศจะไม่ได้น้ำ 1,175 ล้านลูกบาศก์เมตรไว้คือจากการศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อปี2ปีนี้พบกฏว่าบริเวณที่จะไปสร้างเขื่อนเก็บน้ำเป็นป่าไม้เดิมเมื่อ30ปีที่แล้ว40,000ล้านไร่ปัจจุบันเหลือไม่ถึงหมื่นไม่ถึงไม่อยู่ไม่ถึง10,000 ล้านไร่10,000 ไร่ครับหายไป30,000ไร่นะครับอันนี้หายไปโดยไม่มีใครพิสูจน์ว่าหายไปไหนแล้วที่พบจากดาวเทียมก็คือหลังคาเรือนคนอาศัยเพิ่มขึ้นเป็นพันกว่าหลังคาเรือนซึ่งอนาคตการบุกลุกเข้าไปในเขตอุทยานนี้ป่าไม้จะหมดพื้นที่จะเป็นที่เสื่อมโทรมจะมีการเรียกร้องให้ออกโฉนดชุมชนขึ้นมา
พื้นที่เหล่านี้ก็จะไม่เกิดเขื่อนไม่เกิดอ่างเก็บน้ำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลคิดว่าจำเป็นจะต้องมุ่งมั่นทำให้ได้ตามแนวพระราชดำริเมื่อปี2538นะครับว่ามันเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลอันนี้ตัวอย่างของการสร้างเขื่อนตามแนวพระราชดำริศึกษาได้จากเขื่อนขุนด่านประการชนที่ชัยนาทและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ลพบุรีมีคุณค่ามหาศาลแต่ว่าทำไมถึงเดินหน้าไม่ได้สำหรับเขื่อนแก่งเตือเต้นที่ลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำยมนี่นะครับมีน้ำไหลผ่านปีละ 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรบริหารจัดการได้เต็มที่ได้แค่400ล้านลูกบาศก์เมตรที่เหลือปล่อยให้ท่วมแล้วก็ทิ้งให้แล้งซึ่งจังหวัด10จังหวัดที่รับผลอันนี้จะได้เพียงค่าช่วยเหลือน้ำท่วม550ล้านภัยแล้ง50ล้านทุกปีตัวตลอดเวลาระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าควรจะแก้ไขให้เป็นประเทศอริยประเทศที่สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรรมแล้วก็บรรเทาความเสียหายไม่ใช่รอธรรมชาติลงโทษอย่างเดียวตลอดไปนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าสร้างเขื่อนที่แก่งเตือเต้นมูลค่า 12,000 ล้านนะครับสามารถจะช่วย10จังหวัดได้ในเรื่องภัยแล้งน้ำท่วมช่วยพืชผลในเกษตรได้อันนี้ก็น่าจะเป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลชุดนี้ถ้าตัดสินใจทำถ้ารอไปเรื่อยๆทุกรัฐบาลจะมีการวิจัยว่าจะสร้างเขื่อนแก่งเตือเต้นดีไม่ดีก็ยืนยันว่าดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดก็คือที่ตรงนี้ครับแต่ว่าไม่ยอมทำต้องหาเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ทำรองนายกเคยพูดว่าเวลาน้ำท่วมนะทำไมจะทำแก่งเสือเต้นคนต่อต้านหายไปได้หมดพูดวันเดียวก็เลิกไปเลยนะครับอันนี้ผมตามข่าวอยู่เพราะนั้นอยากจะทราบว่ามีปัญหาอะไรที่ประชาชนควรจะรับทราบว่ามันสร้างไม่ได้นะครับอันนี้ก็อยากจะกระตุ้นว่ามันเป็นความจำเป็นซึ่งน่าจะทำมานานแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สามที่ผมศึกษามาคือเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยมาตรา39วรรค2เขียนว่าในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดแล้วก็วรรคที่สามก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้อันนี้ในความเป็นจริงในปัจจุบันนะครับผู้ต้องหาและจำเลยต้องอยู่ถูกคุมขังอยู่ร่วมในทันทสถานเดียวกับผู้ที่ได้รับโทษเด็ดขาดแล้วนะครับและในปริมาณจำนวนที่เกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดที่จะรองรับได้อันนี้ปัญหามันอยู่ที่รัฐบาลให้งบประมาณในการดูแลเพียงพอไหมการขยายสถานที่ควบคุมในทันทสถานน่าถ้าจะมีงบจัดการจัดการให้มันเป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วก็ผู้ต้องขังขณะนี้ได้งบประมาณค่าอาหารวันละ42บาทต่อคนต่อวันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจำเป็นจะต้องจ่ายเป็นงบประมาณในส่วนนี้ส่วนปัญหาสำคัญอีกอันหนึ่งคือการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในปฏิบัติการในสถานที่ทันตสถานแล้วขาดแคลนไม่พอความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวตอนนี้ก็ลำบากยิ่งขึ้นตามข่าวนะครับก็เป็นเรื่องที่ว่ารัฐบาลต้องเหลียวแลงานพวกนี้ด้วยนะครับเรื่องที่สี่ที่ผมนำมาพูดก็คือขณะนี้มันมีการยกร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเข้ามาในสภามากมายร่างพยาบาลวิชาชีพพวกนี้เข้ามาแล้วมีส่วนในการตั้งงบประมาณใช้จ่ายต่อเนื่องซึ่งวิชาชีพในปัจจุบันที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเป็นพ.ร.บ.เนี่ยมีผมว่ามีเกินกว่า100สาขาวิชาชีพ
นั้นถ้ารัฐบาลสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ว่าคำว่าวิชาชีพซึ่งเป็นมาตรฐานของประเทศกำหนดเอาไว้แล้วคนยกร่างพรบที่จะมาเข้ามาขอเป็นพรบผ่านสภาเนี่ยนำไปปฏิบัติให้เข้าเกณฑ์มันจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรและผู้ที่สภาขณะนี้มีค้างอยู่3พรบที่เป็นวิชาชีพซึ่งผมคิดว่าจะหาเกณฑ์อะไรไปตัดสินมาตรฐานอันนั้นเพราะถ้าผ่านไปแล้วสิ่งที่ได้ก็คืองบประมาณที่ต้องจ่ายตลอดไปนะขอให้ข้อสังเกตแค่นี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับท่านประเสริฐประคุณสามนะครับเชิญนะ15นาทีครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมประเสริฐประคุณศึกษาพันธ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่นท่านรองนายกกิจรัตน์ณ นองนะครับต้องขอบพระคุณท่านมากวันนี้ที่ท่านมารับฟังความคิดเห็นของสมาชิกผู้อภิปรายทุกท่านนะครับผมขอกล่าวชื่นชมท่านก่อนในรัฐบาลที่เกาถูกที่คันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภาษีบาปนะครับแม้จะมีการกล่าวโจมตีว่าเอาไปโปะเอาไปใช้เพราะรัฐหาเงินมาไม่พอนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านทำถูกแล้วแต่สิ่งที่ทำถูกนะผมขอเรียนท่านรัฐมนตรีเรียนท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานนะครับว่าจุดนี้ท่านยังเอาเงินนั้นมาใช้ไม่ถูกที่เท่าที่ควรกล่าวคือนะครับท่านทุกวันนี้เนี่ยงบประมาณของรัฐบาลเอาไปปราบยาเสพติดก็เยอะแยะนะครับเอาไปต้องไปป้องกันคนเสพป้องกันคนที่เขาทำร้ายร่างกายกันเพราะยาเสพติดหรือเด็กนักเรียนที่ตีกันบนรถเมล์ทุกวันต้องกล่าวเรียนท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานนะครับว่าท่านจะทำอย่างไรให้เงินภาษีบาปที่ท่านขึ้นไปครั้งนี้นี่นะครับใช้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับท่านได้ภาษีจากเหล้าของเก่าของเดิมนะครับ 44,000 ล้านท่านได้จากบุหรี่ 53,000 ล้านแต่การที่ท่านขึ้นภาษีงวดนี้ท่านได้อีกประมาณ 13,000 ล้านท่านครับท่านเอาเงิน 13,000 ล้านมาส่งเสริมการกีฬาได้อย่างไรการกีฬาที่ท่านส่งเสริมนะครับ 13,000 ล้านท่านยังต้องขอเรียนนะครับท่านให้กับกองทุนพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเหมือนเช่นที่ท่านให้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีท่านให้จังหวัดละ100ล้านนะครับ77จังหวัดท่านให้ไป 7,700 ล้านได้หรือไม่จังหวัดที่ใหญ่อย่างขอนแก่นที่กับผมอยู่นะครับหรืออุดรนะครับหรืออุบลเชียงใหม่นะครับหรือนครราชสีมาเนี่ยท่านอาจจะให้ทั้ง300ล้าน500ล้านต่อจังหวัดต่อปีท่านครับท่านมองระยะยั่งยืนและยืนยาวเพราะถ้าเอาเงินมาโปะหรือให้เป็นประชานิยมไปเงินก้อนพวกนั้นใช้ไปแล้วก็หมดแต่การที่ท่านเอาเงินส่วนที่ได้จากภาษีบาปนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการป้องกันระยะยาวผมว่าท่านใช้อย่างคุ้มค่าท่านเอาเงินตรงนี้ส่งเสริมตั้งแต่เล็กนะครับตั้งแต่เด็กเล็กๆให้มีการเล่นกีฬาให้มีการพัฒนาศักยภาพให้อาจารย์มองว่าเด็กคนไหนนะหน้าตารูปร่างร่างกายแข็งแรงอกพึงผายมือไม้ใหญ่จะใช้แข็งว่ายน้ำผมว่าจุดพวกนี้นะฮะท่านให้อาจารย์ที่อยู่ในแต่ละโรงเรียนคัดเลือกแล้วเอาเด็กพวกนั้นมาแข่งขันกีฬาในแต่ละปีในแต่ละภูมิภาคหรือแต่ละทวีปท่านลงทุนครั้งเดียวแต่ท่านชนะอีก4ปีข้างหน้าโอลิมปิกที่บาร์เซโลนาท่านไม่ต้องมาทุ่มทุนอะไรมากมายนักเลยครับท่านส่งเสริมการกีฬาเด็กก็จะมีการเล่นกีฬายาเสพติดก็จะน้อยลงนะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นนะครับผมว่าผู้ใหญ่วัยรุ่นแทนที่จะไปตีกันบนรถเมล์นะครับจุดนี้ท่านมองว่า
ถ้าเขามีกีฬาให้เล่นแม้ไม่มากนักนะครับแต่เขาก็จะลดลงสิ่งเหล่านี้เขามีมีเครื่องกีฬาในการเล่นทำให้เขาผ่อนคลายในสิ่งที่เขาควรจะต้องไประบายออกทางตีกันอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นผมดีใจที่ท่านรัฐมนตรีวันนี้มานั่งฟังเองนะครับผมอยากฟังเรื่องนี้ไปดังนั้นภาษีที่ท่านได้จากภาษีบาปก็ได้จากภาษีของสัมภาระสัมภาษามิตรก็ต้องกราบเรียนท่านนิดนึงสิ่งเหล่านี้นะครับท่านขึ้นภาษีของหนีมาจากชายแดนก็เยอะแยะอีกนะครับท่านจะป้องกันอย่างไรนะครับผมไปเยี่ยมหน่วยงานศุลกากรมาไปเยี่ยมหน่วยงานสัมภาระมาหรือกรมสรรพสามิตก็ตามสิ่งที่ขาดก็คือเครื่องมือนะครับเครื่องมือของแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับไม่เพียงพอกับสิ่งที่เขาทำให้เขาใน3กรมนี้เป็นหน่วยงานหารายได้ให้กับประเทศชาติแต่เครื่องไม้เครื่องมือไม่พอกำลังคนก็ไม่พอดังนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะเรียนท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานว่างบประมาณท่านเพิ่มให้ปีละไม่มากเลยนะ 8-9% งบประมาณแต่เขาหาเงินเข้ามาปีละกี่แสนล้านนะกี่ล้านล้านนะครับแต่เงินที่ได้นิดเดียวเองดังนั้นเวลาเขาหาเงินไม่ได้ก็หาว่าใน3กรมนั้นไม่มีประสิทธิภาพเวลาหาได้ก็หาว่าเขาขูดรีดอย่างนั้นขอฝากท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกนะครับกิติรัตน์นะครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าขอให้หน่วยงานเขาหาเงินเขามีหน่วยมีเครื่องไม้เครื่องมือมีบุคลากรในการทำงานอย่างเต็มที่รวมทั้งงบของการกีฬาที่ได้จากเงินของภาษีบาปท่านเอาให้กับการกีฬานะครับที่ดูแลทางด้านการกีฬาจะเป็นกระทรวงศึกษาหรือเป็นกองทุนที่พัฒนาศักยภาพศักยภาพของนักกีฬาอย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ท่านจะได้สร้างบุญให้กับประเทศชาติจะทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยนะไม่เฉพาะเด็กนักเรียนผู้ใหญ่ก็ได้คนที่การก็ได้นะครับไม่ต้องมาเข้าคิวเล่นเมื่อสมัยผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับกว่าจะได้เข้าคิวเล่นแต่ละครั้งเนี่ยเบื่อแล้วนะครับแล้วทำไงครับมันก็ไปหาทางต้องไปทำอย่างอื่นแทนที่จะมีกีฬาแล้วให้เราผ่อนคลายจุดนี้ผมอยากกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าท่านเกาถูกที่คันแล้วแต่ยังขอเรียนเสริมว่าท่านใช้เงินให้ถูกสถานที่คิดว่าเหมาะสมและเป็นการป้องกันระยะยาวอันนี้ขอกราบเรียนท่านนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการป้องกันนะครับว่าภาษีที่ท่านได้มาตรงจุดเหล่านี้นะครับไม่ใช่ส่งเสริมว่าให้คนเขาดื่มเหล้าโดยท่านขึ้นภาษีสิ่งที่ขึ้นภาษีเนี่ยนะครับท่านอาจจะช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าคนดื่มจะน้อยลงคนดื่มก็ยังอาจจะเท่าเดิมหรือมากขึ้นแต่ในช่วงแรกๆอาจจะทำให้คนรู้สึกว่าเงินภาษีเขามากขึ้นเขาจะต้องเสียเงินมากขึ้นเขาก็เลยจะใช้ดื่มน้อยลงแต่ในปีหนึ่งคนที่ได้อุบัติเหตุนะครับจากการดื่มเหล้านะครับไม่ว่าบาดเจ็บหรือล้มตายมากกว่า 26,000 คนเป็นเรื่องที่น่าวิตกนะครับแล้วท่านก็ต้องใช้เงินกองทุน30บาทรักษาทุกโรคต้องใช้เงินไปรักษาต่างๆคิดแล้วคุ้มหรือไม่คุ้มกับท่านที่ให้เขาไปออกกำลังกายให้เขามีความรู้สึกว่าเขามีทำอย่างอื่นซึ่งสุดท้ายเขาสามารถที่จะทำชื่อเสียงโดยการแข่งกีฬาโอลิมปิกแข่งกีฬาระดับทวีปให้กับประเทศชาติได้ทั้งอ้อมจุดนี้ผมอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีนะครับว่าเราไม่ได้ขึ้นภาษีบาปมาเกือบ3ปีแล้วการขึ้นภาษีครั้งนี้เป็นที่ชื่นชมนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าที่จังหวัดขอนแก่นเองนะครับเป็นจังหวัดซึ่งมีประชากรและขณะนี้มีนักลงทุนไปลงทุนจำนวนมากมีต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะชาวเปรูนะครับขณะนี้จะไปตั้งโรงงานผลิตบิ๊กโคลาน้ำดื่มที่จังหวัดขอนแก่นดังนั้นในการลงทุนของชาวต่างประเทศย่อมต้องการความสะดวกสบายย่อมต้องการคนที่รู้ภาษาสเปนมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็คือจุดหนึ่งที่ผลิตนักศึกษาที่มีความรู้
ะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมมีโอกาสพาท่านทูตเปรูประจำประเทศไทยขึ้นไปเยี่ยมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านก็ได้มีโอกาสคุยกับนักศึกษาซึ่งท่านก็กล่าวชื่นชมนะครับว่าในเมืองไทยเรามีโรงเรียนที่สอนภาษาสเปนอยู่3มหาวิทยาลัยด้วยกันท่านฟังสำเนียงฟังคนที่พูดของนักศึกษาท่านบอกว่าเก่งกว่าทุกมหาวิทยาลัยก็เป็นที่ชื่นชมนะครับว่าทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองได้พัฒนาการเรียนการสอนจนเป็นที่ติดอันดับนะครับจนท่านทูตเองก็มุ่งหวังว่าจะพัฒนาขอนแก่นให้มีความก้าวหน้าอย่างไรรวมทั้งวันที่7ที่จะถึงนี้ท่านเอกอัครราชทูตกวนมู่ท่านเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับท่านให้เกียรติจะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นในการที่จะพูดจีนมองภูมิภาคอย่างไรโอกาสและผลประโยชน์ที่จะได้ต่อจังหวัดขอนแก่นผมก็ต้องขอบพระคุณทางกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะครับที่ให้ความสนับสนุนจนมองว่าขอนแก่นจะมีชาวจังหวัดอีสานมาร่วมทุนมาร่วมกันหารือเพราะว่าขอนแก่นเป็นสี่แยกอินโดจีนซึ่งสามารถวิ่งจากทางตะวันตกจากมุกดาหารไปที่จังหวัดตากหรือวิ่งจากหนองคายลงมาที่กรุงเทพก็เป็นศักยภาพมาหนึ่งที่จะมุ่งมั่นให้การทำงานหรือการติดต่อทางเศรษฐกิจต่อไปอย่างรุ่งเรืองอีกอันหนึ่งนะครับที่อยากจะขอผ่านท่านรัฐมนตรีคลังถ้าทางหน่วยงานพัฒนาเส้นทางการบินนะครับกับผมเองมีโอกาสเดินทางไปที่เวียดนามเมื่อสิ้นอาทิตย์ที่แล้วนะครับมีโอกาสได้พบกับท่านรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีโอกาสได้เจรจาถึงสายการบินที่จะบินระหว่างขอนแก่นไปฮานอยซึ่งจะทำอย่างไรครับสามารถทำให้ภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะพื้นที่คนอีสานซึ่งเป็นประชากรที่มากที่สุดในประเทศไทยสามารถเดินทางไปทุกแห่งได้โดยไม่ต้องผ่านสุวรรณภูมิท่านครับทุกวันนี้ตอนน้ำท่วมคนอีสานคนเหนือจะเดินทางมาต่อสนามบินสุวรรณภูมินะครับเจอน้ำท่วมระหว่างทางไปไหนก็ไม่ได้ดังนั้นศักยภาพของขอนแก่นมีเพียงพร้อมทางด้านสายการบินนะครับซึ่งจะบินตรงคิดว่าภายในปลายปีนี้ก็อยากให้ท่านรัฐมนตรีสนับสนุนผ่านทางคมนาคมด้วยนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ขอนแก่นซึ่งเส้นทางบินก็คือบริษัทการแอร์นะครับจะบินจากขอนแก่นไปฮานอยนะครับตอนนี้เครื่องบินคิดว่าจะเข้ามาภายในสิ้นปีนี้ขอนแก่นมาดอนเมืองขอนแก่นไปภูเก็ตและขอนแก่นเชียงใหม่ซึ่งบินอยู่แล้วทุกวันนี้ซึ่งจุดนี้นี่ผมเชื่อว่าจะช่วยให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่อยู่ในภาคอีสานทุกท่านสามารถที่จะเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่ฮานอยโดยไม่ต้องผ่านสนามบินสุวรรณภูมิประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดต้นทุนและก็ทำให้ความมุ่งมั่นของการพัฒนาอาเซียน AEC เราสำเร็จผลโดยถูกต้องนะครับอันนี้ต้องขอฝากท่านรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงการคลังนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะกล่าวเรียนท่านรัฐมนตรีนะครับผ่านท่านประธานก็คือขณะนี้การก่อสร้างทุกรูปแบบมีค่าในหน้า 25-30% ท่านครับบริเวณที่ผมอยู่นะครับถนนหนทางสร้างยังไม่ถึง1ปีเลยครับฝาท่อระบายน้ำแตกแล้วถามว่าผมเห็นแต่แรกผมก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าถนนผสมปูนไม่ได้สัดส่วนรถ10ล้อวิ่งผ่านท่อระบายน้ำฝาท่อแตกก่อนแล้วครับมองเห็นถึงปัญหาของคอร์รัปชันว่าสิ่งนี้ก็คือเชื้อร้ายซึ่งโพลที่สำรวจออกมาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าทำอย่างไรครับว่าเราจะกำจัดคอร์รัปชันนี้ได้อันนี้ผมอยากจะเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งนะฮะผ่านท่านประธานถึงท่านนายกนะครับ
จริงๆแล้วผมว่าเกาหลีใต้เขายังทำได้6 7ปีเขาทำสำเร็จหมดแล้วครับทำอย่างไรครับ1ผู้นำต้องมีความเด็ดขาดก่อนผู้นำนะครับผมกล่าวเรียนว่าผู้นำคราวนี้มาถึงท่านนายกนะครับรวมทั้งผู้ที่ถืออาวุธทั้งหลายนะครับเพราะว่าเป็นที่เกรงขามของทุกหน่วยงานของรัฐบาลถ้าหน่วยงานนี้สามารถเป็นที่ชื่นชอบว่าตัวเองไม่มีในการเคลียร์ในการคลีนนะครับอย่างของเกาหลีใต้นะครับ6ปี7ปีที่ผ่านมาเรื่องคอร์รัปชันลดน้อยลงอย่างมากเหตุผลเพราะสามารถเอาผู้ที่เป็นผู้นำเนี่ยที่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยนะครับมาติดคุกได้ผมเองก็กราบเรียนผ่านท่านประธานครับว่าถ้าทำได้เช่นประกาศเลยนะครับท่านนายกคนท่านนายกท่านรัฐมนตรีการกลาโหมท่านผบ.ทบ.ผบ.ทอ.ผบ.ตำรวจเนี่ยนะครับร่วมกันจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างให้ผ่านหน่วยงานกลางที่มีผู้คงทรงคุณวุฒิทางทหารสตง.ปปช.ครั้งเดียวจัดซื้อท่านจะได้ลดต้นทุนถูกเพราะท่านซื้อเยอะทีเดียวสิ่งเหล่านี้นะครับหน่วยงานอื่นก็จะเกรงใจ6 7ปีรับรองได้ครับผมว่าคอร์รัปชันหมดเมืองไทยได้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านประเสริฐครับท่านกิรณาสุมาวงศ์ครับ15นาทีครับขอบพระคุณค่ะท่านประธานค่ะกราบเรียนท่านอาจารย์วุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางกิรณาสุมาวงศ์สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาชีพนะคะดิฉันได้ฟังคำชี้แจงของผู้แทนกระทรวงทบวงกรมและของรัฐตามที่ในขณะที่ดิฉันได้เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2556แล้วก็เมื่อวานนี้ได้ฟังคำอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็จากสมาชิกในคณะกรรมการด้วยดิฉันก็ยังมีข้อสังเกตและข้อสงสัยอยู่นะคะว่างบประมาณที่เราทำนั้นน่ะมันถูกต้องอย่างไรหรือไม่เนื่องจากว่าประเทศไทยนั้นมีพันธกรณีกับต่างประเทศนะคะเราเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติขจัดว่าด้วยการกระจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบซึ่งเราเองก็ได้ไปเซ็นสัญญาไว้ได้เป็นภาคยาวัดไว้เมื่อวันที่9สิงหา2558และมีผลบังคับในวันที่ในเดือนกันยายนวันที่9กันยายน2528โทษนะฮะ2528เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีภาระผูกพันกับเราการที่เราจะทำงบประมาณนั้นนะคะหลักการของการที่เราเข้าไปผูกพันนั้นทำให้เราเนี่ยต้องจัดทำงบประมาณแผ่นดินเพื่อมุ่งสู่ความเสมอภาคหญิงชายและหลากหลายทางเพศและมุ่งขจัดการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างนะคะระหว่างเพศในทุกรูปแบบอันนี้ดิฉันคิดว่าทุกกระทรวงทบวงกรมนั้นนะคะไม่ใช่เฉพาะทบวงกรมนะคะรวมทั้งอบต.ด้วยต่อไปนี้ต้องมีการสร้างงบประมาณอย่างนี้นะคะเช่นนี้คือว่าต้องให้เกิดความเสมอภาคระหว่างหญิงชายนะคะอันนี้รัฐบาลไทยเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่ได้ทำนะคะจึงขอกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งเป็นสตรีและดิฉันก็ภูมิใจว่าเธอเป็นสตรีก็ว่าดิฉันเองคิดว่าท่านก็คงจะเอาใจใส่เรื่องนี้นะคะว่าหลบต่อไปนี้นะคะขอให้ดูแลเรื่องนี้ให้เป็นให้เป็นไปตามที่เราได้ไปเซ็นอนุสัญญานี้ไว้เพราะว่าทุกปีจริงๆแล้วเราต้องทำรายงานต่อคณะกรรมการชุดที่ดูแลกำกับเรื่องนี้นะคะ อันนึงที่ดิฉันอยากจะเรียนว่าการที่วัตถุประสงค์ที่ทำไมเราจะต้องมีงบทำงบประมาณแผ่นดินนะคะเพื่อมุ่งสู่ความเสมอภาคหญิงชายนะคะและเลือกกระจัดการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างเพศในทุกรูปแบบนั้นก็คือว่านะคะมันเป็นมาตรการที่รัฐเนี่ยจะต้องดำเนินการเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของสตรีเราเข้าใจว่าสตรีเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีครึ่งนึงมากกว่าครึ่งนึงนะคะประเทศไทยมีผู้หญิงมากกว่าครึ่งนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สร้างพลังของสตรีแล้วเนี่ยให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศแล้วเนี่ยโดยไม่เอางบประมาณเนี่ยไปช่วยเขาเนี่ยแล้วเขาจะแข็งแรงได้อย่างไรเขาจะเติบโตได้ยังไงเขาจะขึ้นมาเป็นกำลังที่สำคัญให้กับเราได้ยังไงซึ่งในอีก3ปีข้างหน้าประเทศเราก็จะเข้าสู่ตลาดประชาคมอาเซียนนะคะ
ในเรื่องของการพัฒนาดิฉันต้องขอประทานโทษนะคะอาจจะฟังเลคเชอร์ไปนิดก็ไม่เป็นไรนะคะดิฉันคิดว่าในการที่เราจะให้โอกาสกับสตรีนั้นน่ะเราต้องพัฒนาทางด้านการเมืองและการเมืองและการสังคมนะคะอันนี้งบไม่มีนะคะดิฉันมองแล้วเนี่ยทุกกระทรวงไม่มีนะคะฝรั่งเขาเข้าใจเขาเรียกกันว่า gender budgeting นะคะซึ่งดิฉันก็งงเหมือนกันว่าทำไมเวลาเจ้ากระทรวงมาเนี่ยนะปลัดกระทรวงมาดิฉันคุยเรื่องนี้ทุกกระทรวงนะรวมทั้งสำนักงบด้วยเขาถามว่าอะไรนะนั่นอะไรกำลังคุยอะไรคะ gender budgeting หรือ gender responsive budgeting ก็คือการสร้างงบประมาณแผ่นดินเนี่ยด้วยความให้หญิงชายได้รับการอย่างเสมอภาคนะคะเพราะหญิงเนี่ยยังต้องการไม่ต้องได้รับการพัฒนาทางสังคมนะคะการปรับรูปแบบการพัฒนาทางสังคมเนี่ยก็อยากจะเรียนกราบเรียนไปที่เรียนขอบคุณท่านกิติรัตน์ที่นั่งฟังนะคะเพราะว่าท่านสงสัยคงจะอยากจะฟังว่ามันเป็นอะไรนะคะเป็นการปรับรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้เอื้อต่อการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและการปราบปรามการลักลอบค้านะคะค้ามนุษย์นั่นแหละและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสตรีเพราะสตรีนั้นจะเป็นการจะโดนเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในสังคมโลกนี้เราจำเป็นจะต้องขจัดเรื่องที่ไม่ดีอันนี้ออกไปจากประเทศไทยเพราะประเทศไทยนั้นได้รับการขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่สหรัฐอเมริกานั้นกำลังจ้องมองที่จะใช้อันนี้เป็นอาวุธในการเรียกว่าบาร์เก้นเกี่ยวกับทางการค้าของเราเพราะตอนนี้เราอยู่ที่เทียร์2ครึ่ง 2.5 นะฮะคือชั้น 2.5 นั้นหมายความว่าประเทศไทยนั้นไม่ได้ดูแลเรื่องแรงการค้ามนุษย์เลยจึงทำให้เราไม่สามารถค้าอาหารสัตว์อาหารแช่แข็งไปยังประเทศอเมริกาพร้อมกันนั้นประเทศอเมริกาก็ยังสหรัฐอเมริกาก็ยังชวนประเทศอื่นๆอีกด้วยว่าอย่าไปซื้อของไทยเพราะว่าเราใช้แรงงานถูกของพม่านะคะเราใช้แรงงานถูกของที่เกิดจากชาวพม่านะฮะที่เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมแช่แข็งแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามแต่ปีนี้โชคดีเรานึกว่าจะตกไปเทียร์3แต่ไม่เพราะว่ากระทรวงพัฒนาของเรานะฮะเรียนขอเรียกพม.กันว่าได้ไปขอเจรจาและบอกว่าจะทำดีเราจะพยายามทำแต่รัฐบาลอเมริกาบอกอ่ะวันนี้ไม่ให้เทียร์3ถ้าตกเทียร์3หรือขั้น3แล้วหมายความว่าเขาจะไม่ซื้ออะไรจากเราเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็อยากจะเรียนว่าอันนี้เป็นความสำคัญที่เราจะต้องเร่งด่วนทำให้สังคมของเราเนี่ยปราศจากการลักลอบค้ามนุษย์นะฮะมีอีกเรื่องนึงที่ดิฉันอยากจะเรียนก็คือว่าในการพัฒนาโทษนะคะพัฒนาสังคมนั้นพัฒนาด้านการเมืองนั้นก็คือการที่มีชีวิตที่ปลอดภัยนะคะผู้หญิงเนี่ยอาจจะโดนทำร้ายและโดนทำร้ายอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นแล้วสนับสนุนในเรื่องการเมืองก็สนับสนุนให้ผู้หญิงเนี่ยได้มีอำนาจได้มีไม่ใช่อำนาจค่ะให้มีตำแหน่งหน้าที่ในวงราชการนะคะหรือในการทำงานนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยดิฉันยังบอกว่าสิทธิและโอกาสที่รับการจ้างงานเนี่ยก็จะต้องมีด้วยนะคะทางด้านแรงงานนะคะจะเห็นว่าขณะนี้เราจะไม่มีผู้ว่าหญิงอีกนะเพราะว่าขณะนี้มีแค่ในอำเภอก็แทบจะหาไม่มีแล้วแสดงว่าเรานี่ไม่ได้ทำการสนับสนุนหรือให้โอกาสสตรีในการที่จะก้าวไปอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ในราชการนะคะแต่ก็ดิฉันต้องขอบคุณว่าพรบสมาชิกสภาองค์กรส่วนตำบลนั้นจะมีผู้หญิงและชายหญิง1ชาย1นะคะสมาชิกต่อไปซึ่งคิดว่าท่านนายกจะกรุณานำขึ้นมาเข้าเอาเข้าวุฒิสภาเร็วๆแล้วพวกเราก็จะได้จัดให้มันมีการผ่านไปนะคะได้รับการอนุมัติแล้วเราก็จะได้มีในสมาชิกสภาตำบลนั้นจะได้มีผู้หญิงเท่ากับผู้ชายนะคะซึ่งจะทำให้เรามีประมาณผู้หญิงประมาณ 20,000 คนนะคะเพิ่มขึ้นก็ดูแลเรื่องทุกสุขดิบของผู้หญิงและผู้ชายพร้อมๆกันและสตรีและเด็กด้วยนะคะคราวนี้ความเท่าเทียมในด้านสุขภาพก็เหมือนกันนะคะสตรีที่มีครรภ์เนี่ยเพราะผู้ชายไม่มีครรภ์นะคะผู้หญิงมีครรภ์นะคะและหลังคลอดบุตรเนี่ยก็มีจะต้องมีงบประมาณพวกนี้จะต้องมีในทุกกระทรวงดูแลทุกกระทรวงนะคะจะต้องมีมาออกมาดูแลประชาชนนะคะความสำคัญเนี่ยก็คืออีกอย่างนึงก็คือสตรีในชนบทนั่นเองที่เป็นส่วนมากนะคะคนที่อยู่ในชนบทสตรีอยู่ในชนบทเนี่ยเป็นคนที่ยากจนนะคะแล้วก็ไม่มีโอกาสดิฉันคิดว่าอันนี้เนี่ย
ทุกกระทรวงต้องมีงบประมาณให้เขาเพื่อให้โอกาสเขาการที่ให้โอกาสเขาเนี่ยก็เป็นการดีซึ่งดิฉันเองในฐานะประธานอนุกรรมการอนุสตรีนะคะของวุฒิสภาดิฉันเองเป็นผู้ที่จุดประกายของการสร้างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเดิมทีชื่อกองทุนพัฒนาสตรีเดนคิดว่าตัวนี้กองทุนอันนี้จะเป็นกองทุนอันหนึ่งที่จะทำให้สตรีในชนบทนะในหมู่บ้านในตำบลเนี้ยเข้มแข็งเดนถึงได้นำไปมอบเป็นให้กับท่านรัฐมนตรีนะคะแต่ดูดิฉันเองไม่ได้ไปผ่านคนอื่นไปว่าก็ต้องควรจะต้องทำอย่างนี้แหละท่านควรจะทำอย่างเงี้ยเพื่อสตรีในชนบทอีกมากมายนะคะที่ยังไม่มีโอกาสการสร้างโอกาสให้กับสตรีนั้นท่านไม่เสียหายหรอกท่านไม่สูญหายเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์น่ะจะคุ้มค่าแล้วทำให้เขาเนี่ยซึ่งเป็นแม่ของคนอีกไม่รู้กี่ร้อยล้านคนเนี่ยนะคะที่จะเกิดมาเนี่ยมีคุณภาพถ้าคุณยอมสละเงินเพียงไม่เท่าไหร่นะคะดีกว่าไปทำโครงการแล้วมันก็หายไปนะคะแล้วมันไม่ได้ประโยชน์เนี่ยดิฉันคิดว่าทุ่มลงมาเถอะให้กับสตรีวันนี้ดิฉันขอทวงสิทธิ์ให้สตรีนะคะในฐานะประธานอนุสตรีนะคะว่ายังไงก็ตามรัฐบาลนี้คงจะเอ็นดูเพราะท่านนายกเองก็เป็นสตรีนะคะท่านคงเข้าใจความยากลำบากของการเป็นสตรีแล้วในตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าผู้ฝ่ายบริหารก็คงจะต้องเข้าใจดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อท่านนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะพันธกรณีต่ออนุสัญญาที่เราเรียกกันที่เมื่อดิฉันได้กล่าวแล้วเนี่ยทำให้รัฐบาลไทยเนี่ยต้องจัดงบประมาณนะคะเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและความเสมอภาคในความแตกต่างทางเพศซึ่งถือเป็นการจัดสรรงบประมาณโดยหลักการที่เป็นพันธกรณีของอนุสัญญานอกจากนั้นมาตรา82ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังบอกนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะต้องนะคะ อะไรคะจะต้องดูแลนะคะปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้กระทำไว้กับนานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นมาตรา82ของเรานั้นก็ใช่นะคะสิทธิสตรีนั้นที่ดิฉันเรียกพูดอยู่ตลอดเวลานั้นก็คือสิทธิมนุษยชนเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันต้องแยกกันไปอีกเรื่องนึงที่ดิฉันอยากจะเรียนว่าเบจิงเนี่ยเราความสำคัญในการปฏิบัติตามพันธกรณีอันนี้เนี่ยได้มีการคอนเฟิร์มไว้หรือยืนยันไว้ในการที่กรุงปักกิ่งเมื่อพ.ศ.2538นะคะในที่ประชุมแถลงการเพื่อการปฏิบัติหรือว่า Platform of Action ที่ประชุมก็บอกว่ารัฐภาคีทั้งหมดให้ลงมติรับรองแถลงการนี้ซึ่งมีสาระสำคัญว่าการกำหนดให้รัฐภาคีให้ในอนุสัญญานี้ต้องกำหนดให้มุ่งมองหญิงชายและความหลากหลายทางเพศ gender perspective นะคะเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคและการพัฒนาสังคม microeconomics and social development policyของรัฐและในปัจจุบันนี้มีรัฐภาคีนะฮะไม่ต่ำกว่า84ประเทศได้นำหลักการจัดสรรงบประมาณที่มีมติหญิงชายเนี่ยนะฮะมาใช้โดยการจัดสรรงบประมาณเป็นงบประมาณจัดการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินนะคะประเทศที่เดนอยากจะกล่าวนั้นก็ได้แก่ประเทศออสเตรเลียนะฮะประเทศเยอรมนีสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ซึ่งฟิลิปปินส์นั้นร้ายมากคือร้ายแรงกว่าก็คือว่าเอาเรื่องนี้นะคะเอาไปกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วกำหนดไว้ด้วยเป็นตัวเปอร์เซ็นต์นะคะแน่นอนแล้วจะต่ำกว่านี้ก็ไม่ได้แต่เพิ่มได้นะคะก็แสดงว่าเขามีศักยสตรีเขาเริ่มมีศักยภาพจะเห็นว่าเขามีศักยภาพมากเขาเรียกร้องเขาเซนเตอร์ผู้หญิงวุฒิสมาชิกผู้หญิงเขาเนี่ยแข็งแรงมากในการที่จะเรียกร้องสิทธิสตรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็อยากจะเรียนว่าได้อยากจะถามท่านว่านะคะว่าท่านได้ทำรายงานอันนี้ทุกปีไปยังองค์กรนี้หรือเปล่านะคะว่าท่านได้แยกบันทึกไว้เปล่าว่ารายจ่ายประเภทไหนมีเป้าหมายอย่างไรชัดเจนยังไงแล้วแบ่งให้กับสตรีเท่าไหร่บุรุษเท่าไหร่นะคะนั่นแหละคือสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าผลลัพธ์ของท่านจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสส่งเสริมโอกาสและความหลากหลายให้สตรีนั้นได้มามีความเสมอภาคเท่ากับบุรุษนะคะ
วันนี้ดิฉันอยากจะฝากสิ่งที่ดิฉันอยากจะคุยก็คืออยากจะฝากไว้กับท่านนะคะว่าสร้างสรรค์พลังสตรีให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศนั้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำประเทศไทยจะทำจะไม่ทำไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องผูกมัดนะคะเรามีภาระพันธกรณีกับองค์การระหว่างประเทศนะคะจริงๆแล้วในบทของนั้นบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรประชาชนในประเทศนั้นสามารถร้องไปได้นะคะแต่ที่ฉันคิดว่าเราไม่ร้องแต่เราขอความกรุณาจากพวกท่านนะคะให้เห็นใจสตรีบ้างค่ะขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณท่านกิรณาครับรักษาเวลาดีมากนะครับท่านใดไม่อยู่ในห้องประชุมนะครับผมก็จะผ่านเลยนะครับต่อไปท่านจิตติพจน์วิริยโรจน์นะครับ ท่านมีเวลา15ทีครับเชิญครับครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายจิตติพจน์วิริยโรจน์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกษท่านประธานครับภาพรวมของงบประมาณปี56นะครับรัฐบาลก็ได้ตั้งวงเงินงบประมาณไว้ที่ 2.4 ล้านล้านบาทเพิ่มจากปีที่แล้ว 20,000 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 0.8% ครับท่านประธานครับในจำนวนนี้นะครับท่านประธานรัฐบาลประมาณการรายได้ไว้ที่ 2.1 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณปี 55 120,000 ล้านบาทนะครับซึ่งการที่รัฐบาลได้ประมาณรายได้เพิ่มขึ้นนะครับในสถานการณ์ที่ภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีความน่าเป็นห่วงเศรษฐกิจของทางสเปนทางกรีซทางยุโรปยังมีความน่ากังวลอยู่สำหรับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งรวมทั้งประเทศจีนก็มีอัตราการขยายตัวที่ลดลงการที่ภาวะเศรษฐกิจโลกมีสถานการณ์ที่ไม่สู้จะดีนักแล้วเราประมาณการว่ารายได้ของเราจะเก็บได้เพิ่มอีก 120,000 ล้านบาทก็เป็นเรื่องที่จะต้องกระทำการด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลก็ได้มีนโยบายหลายประการในอันที่จะส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์คันแรกมากขึ้นตามโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลซึ่งจะมีการคืนภาษีสัมปทานไม่เกินคันละ 100,000 บาทจากที่ได้ตรวจสอบทราบว่าโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีมากจากสังคมเป็นเหตุให้วงเงินงบประมาณที่เคยตั้งไว้เดิมจาก 5,000 ก็เป็น 7,000 กว่าล้านบาทซึ่งคาดว่าอาจจะสูงกว่านั้นด้วยเนื่องจากว่ามีการจองรถจำนวนมากและก็ทราบว่าหลายบริษัทรถยนต์ก็ปฏิเสธไม่ให้การจองรถการที่โครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างสูงเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องคืนภาษีสัมปทานมิตรคันละไม่เกิน 100,000 บาทจำนวนมากก็จะมีผลกระทบกับรายได้ของรัฐบาลดังนั้นรัฐบาลจึงควรที่จะระมัดระวังนะครับในการประงานการในเรื่องของรายได้ในประเด็นนี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีครับท่านประธานครับเมื่อขายรถยนต์ได้มากขึ้นแม้จะต้องคืนภาษีสัมปทานมิตรมากขึ้นผลประกอบการของผู้ประกอบการรถยนต์ที่ขายรถยนต์ได้มากขึ้นก็อาจจะมีกำไรที่มากขึ้นเพื่อมาชดเชยรายได้ที่ขาดไปในเรื่องของภาษีสัมปทานมิตรได้ในบางส่วนครับท่านประธานครับก็เป็นความกังวลเท่านั้นเองนะครับว่าการเพิ่มรายได้ 120,000 ล้านบาทอย่าเป็นการเพิ่มรายได้โดยสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการจนเกินสมควรครับท่านประธานสำหรับเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปี56นะครับก็ประมาณ 300,000 ล้านบาทซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว 100,000 ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่รัฐบาลลดเปอร์เซ็นต์การขาดดุลงบประมาณลงนะครับซึ่งตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2502มาตรา9ทวิประกอบกับมาตรา21ของพรบหนี้สาธารณะนะครับก็ได้ระบุไว้ว่าการขาดดุลงบประมาณนั้นและจะต้องมีการกู้เงินเป็นเงินบาทนั้นจะกู้ได้ไม่เกินนะครับ 20% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดบวกกับอีก 80% ของการคืนชำระต้นเงินกู้ซึ่งถ้าหากว่าดูตัวเลขนะครับ 20% ของงบประมาณ
2.4 ล้านล้านบาทก็คือเงิน 480,000 ล้านบาทบวกกับ 80% ของ Capital Repayment ก็เป็นเงินประมาณ 40,000 ล้านบาทรวม2ยอดนี้นะครับก็ประมาณ 520,000 ล้านบาทซึ่งการที่รัฐบาลขาดดุลก็ประมาณเพียง 300,000 ล้านบาทก็ถือว่าอยู่ในกรอบตามพระราชบัญญัติตามมาตรา9ทวีและมาตรา21นะครับของพรบทั้ง2นะครับซึ่งก็ถือว่ายังอยู่ในสิ่งที่เหมาะสมอยู่ครับสำหรับรายจ่ายเพื่อการลงทุนในปี56ครับรัฐบาลได้ตั้งไว้ที่ 450,374 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 11,818 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% ครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นครับแต่ว่ารายจ่ายประจำปีครับท่านประธานครับของปี56ครับอยู่ที่ 1.9 ล้านล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 59,000 ล้านบาทรายจ่ายประจำเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะควบคุมไม่ให้มีการเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นครับเราทราบว่าหลายครั้งนะครับเราก็พยายามที่จะปรับปรุงการทำงานของราชการโดยการทำให้มีการลดจำนวนคนลงหรือว่าไม่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้รายจ่ายประจำมากขึ้นเกินจำเป็นการที่รายจ่ายเพิ่มขึ้นถึง 3.2% ในปี56นะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่ารายจ่ายประจำเนี่ยเป็นรายจ่ายที่แม้จ่ายไปแล้วจะมีผลต่อเศรษฐกิจแต่ก็เป็นผลระยะสั้นจะมีผลปีต่อปีเท่านั้นแต่รายจ่ายการลงทุนซึ่งเป็นรายจ่ายที่จะมีผลทำให้เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตในปีต่อๆไปด้วยเนี่ยเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากกว่าถ้าหากว่ารัฐบาลจะได้พิจารณาให้มีการเพิ่มรายจ่ายในการลงทุนในอัตราที่สูงกว่ารายจ่ายประจำหรือว่าลดรายจ่ายประจำลงก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวมในอนาคตครับสำหรับรายจ่ายการชำระคืนต้นเงินกู้นะครับอยู่ที่ประมาณ 49,149.5 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2,296 ล้านบาทหรือคิดเป็น 4.9% เมื่อเทียบกับปี55ครับซึ่งโดยภาพอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าหากว่าเราพิจารณาถึงยอดเงินกู้ที่รัฐบาลจะกู้เพิ่มขึ้นซึ่งกู้มากกว่า 10% แต่ว่าชำระเพิ่มขึ้นเพียง 4% เศษเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ภาระหนี้สาธารณะของรัฐบาลมีมากขึ้นในอนาคตจากการประมาณการนะครับของหน่วยงานราชการเองนะครับคาดว่าหนี้สาธารณะของประเทศในปลายปี56ครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5.96 ล้านล้านบาท 5.96 ล้านล้านบาทนะครับในปลายปี56ซึ่งผลดังกล่าวนะครับถ้าหากว่า GDP เป็นไปตามที่รัฐบาลได้ประมาณการไว้ที่ 12.54 ล้านล้านบาทหนี้สาธารณะก็จะอยู่ที่ 47.5% แต่ถ้าหากว่าเทียบกับ GDP ปี55ก็จะอยู่ที่ประมาณ 52% ครับท่านประธานซึ่งถ้าหากเทียบกับกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ประเทศของเราได้ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือ 60% ก็ยังถือว่าต่ำกว่ากรอบความยั่งยืนทางการคลังอยู่พอสมควรแต่อย่างไรก็ดีครับท่านประธานจากการที่เราได้พิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมาหลายครั้งนะครับเราก็จะพบว่า GDP ที่มีการประมาณการไว้มักจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ประมาณการไว้บางปีก็ต่ำไป 200,000 ล้านบาทบางปีก็ต่ำไป 300,000 ล้านบาทนะครับก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลครับก็ไม่อยากจะให้ภาระหนี้สาธารณะของประเทศชาติมีอัตราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับถ้าหากว่ามีความจำเป็นต้องมีการกู้เงินเพิ่มเพื่อมาพัฒนาประเทศก็อยากจะให้เป็นการลงทุนในเรื่องที่ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มากยิ่งขึ้นมากกว่าจะเป็นการกู้เงินเพื่อใช้จ่ายในโครงการที่มีผลเพียงระยะสั้นหรือไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการผลิต
ซึ่งคิดว่ารัฐบาลนะครับก็คงจะได้พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบเนื่องจากว่าภาษีของประชาชนก็เป็นสิ่งที่ประชาชนได้ทุ่มเททำงานเพื่อให้มีกำไรเพื่อให้มีภาษีมาชำระเพื่อให้รัฐบาลได้มีงบประมาณมาใช้จ่ายซึ่งก็เป็นเงินของประชาชนครับถ้าหากรัฐบาลได้พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบก็จะมีประโยชน์ต่อประเทศชาติครับเรื่องน้ำครับท่านประธานครับก็อยากจะให้รัฐบาลนะครับได้พิจารณาลงทุนในโครงการที่มีผลระยะยาวโดยสามารถแก้ปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมไปได้ในเวลาเดียวกันเป็นที่ทราบกันดีครับว่าประเทศของเรานะครับในบางพื้นที่ก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขณะที่บางพื้นที่ก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำแล้งถ้าหากว่าจะได้มีการพิจารณาผันน้ำจากส่วนที่มีน้ำท่วมนะครับไปในบริเวณที่มีน้ำแล้งอย่างเช่นจากภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางนะครับผันไปทางภาคอีสานซึ่งขาดแคลนน้ำอยู่อาจจะมีการลงทุนมากสักหน่อยในระยะต้นนะครับแต่ว่าในระยะยาวแล้วน่าจะมีผลดีกว่าการป้องกันหรือว่าการระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมอย่างเดียวเพราะว่าจะสามารถผันน้ำจากที่ขาดแคลนไปยังที่โทษครับขออภัยครับจะสามารถผันน้ำจากที่มีมากเกินไปในที่ขาดแคลนได้ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วยังสามารถแก้ปัญหาน้ำแล้งได้ในเวลาเดียวกันทำให้การชลประทานมีการครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดภาคอีสานซึ่งขาดแคลนน้ำมากยิ่งขึ้นก็อาจจะสามารถทำให้ปลูกพืชผลการเกษตรอย่างเช่นข้าวหรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆได้ดียิ่งขึ้นได้มากครั้งขึ้นนะครับก็อยากให้รัฐบาลได้พิจารณาในเรื่องนั้นนะครับเรื่องงบประมาณการแทรกแซงสินค้าเกษตรครับท่านประธานครับในระยะสั้นผมคิดว่าก็คงจะมีความจำเป็นเนื่องจากว่ารัฐบาลก็คงประชาชนก็คงจะไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกได้ในระยะเวลาอันสั้นระยะเวลาช่วงแรกๆเนี่ยนะครับระยะเวลาไม่นานนักเนี่ยก็คงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจำนำสินค้าการเกษตรอยู่แต่ว่าในระยะยาวแล้วครับท่านประธานครับน่าจะได้มีการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรใหม่ครับท่านประธานกล่าวคือสินค้าเกษตรบางรายการที่มีปัญหาในเรื่องของการตลาดหน้าที่จะได้มีการพิจารณาเพาะปลูกในปริมาณที่ลดลงนะครับและหันไปเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่มีตลาดดีกว่านะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเกษตรกรของเราก็มีความสามารถมากขึ้นได้มีการพิจารณาปลูกสินค้าที่มีตลาดดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาแฟเรื่องของยางพาราอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับจะได้แก้ปัญหาที่พวกเราจะต้องแทรกแซงสินค้าเกษตรเช่นข้าวหรือมันสำปะหลังทุกปีละจำนวนมากๆได้และขณะเดียวกันครับท่านประธานถ้าหากจะได้มีการพิจารณาปรับปรุงในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางเกษตรเข้าไปด้วยก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวเนื่องจากถ้าหากไม่มีการปรับปรุงในเรื่องของการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆที่มีการตลาดที่ดีกว่าหรือมีการเพิ่มภาษีหรือมีการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับท่านประธานก็จะมีปัญหาทำให้เราต้องแทรกแซงสินค้าเกษตรทุกๆปีละหลายๆแสนล้านบาทแม้ว่าจะขาดทุนไม่ใช่หลายๆแสนล้านบาทนะครับท่านประธานแต่ก็ต้องใช้งบประมาณในการแทรกแซงหลายแสนล้านบาททุกๆปีครับถ้าหากจะได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบก็จะมีประโยชน์ยิ่งขึ้นรวมทั้งเรื่องของการจดทะเบียนลงทะเบียนเกษตรกรซึ่งทราบว่าได้มีความพยายามที่จะลิงก์นะครับจะมีการติดประสานหรือว่าต่อข้อมูลนะครับเข้ากับระบบแผนที่ดาวเทียมแต่ก็ทราบว่ายังไม่สามารถที่จะต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งถ้าหากว่าจะได้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณทำให้มีการทำฐานข้อมูลการเกษตรอย่างครอบคลุมนะครับสามารถทราบได้ว่าพื้นที่ใดปลูกสินค้าเกษตรใดอย่างแม่นยำก็จะลดภาระในเรื่องของการแทรกแซงสินค้าเกษตรลงได้และก็จะไม่มีปัญหามาโต้แย้งกันครับว่าตกลงข้าวนาปังของเราปลูกกี่ล้านตันกันแน่และมีการจำนองกันกี่ล้านตันกันแน่มีการนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาจำนำหรือไม่ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสามารถแก้ไขข้อสงสัยได้โดยการสร้างฐานข้อมูลที่มีความครอบคลุมและมีความสมบูรณ์
ซึ่งผมทราบว่าทางราชการมีความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์อย่างแท้จริงก็อยากจะให้ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการทำเรื่องนี้อย่างสมบูรณ์นะครับก็อยากจะรบกวนท่านให้พิจารณาสำหรับสินค้าเกษตรนั้นนอกจากจะมีปัญหาในเรื่องของการจำนำแล้วเราก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการจัดจำหน่ายสินค้าหลังจากที่เก็บสต็อกไว้แล้วด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่ารัฐบาลมีการแทรกแซงสินค้าเกษตรแล้วเก็บไว้ในโกดังของรัฐบาลแล้วถ้าหากว่ามีการขายในลักษณะของ G2G อย่างแท้จริงแม้ว่าจะขายขาดทุนนะครับแต่ก็ยังได้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่สิ่งที่กังวลก็คือว่าจะมีการขายในลักษณะของ G2G ที่เป็น G2G จริงๆหรือไม่นะครับซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับได้มีบันทึกเรื่องเสร็จที่449/2552นะครับเป็นการตอบข้อหาลือในเรื่องของการขายมันสำปะหลังในลักษณะ G2G นะครับโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการทำคำวินิจฉัยไว้นะครับว่าการซื้อขายรัฐต่อรัฐนั้นนะครับผู้ลงนามในสัญญาต้องเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามแทนรัฐนะครับก็จะรบกวนท่านประธานนะครับฝากไปทางท่านรัฐมนตรีครับได้ตรวจสอบให้รอบคอบว่าเป็นการขายในลักษณะของ G2G อย่างแท้จริงถึงจะขาดทุนนะครับเราก็ได้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับท่านประสงค์นุรักษ์ครับท่านมีเวลา15 นาทีครับเชิญท่านประสงค์ครับครับขอบคุณท่านประธานมีอย่างสูงครับกระผมนายประสงค์นุรักษ์สมาชิกวุฒิสภาผู้แทนปวงชนชาวไทยขอขอบพระคุณท่านประธานมีอย่างสูงครับและก็ในกระดาษเดียวกันต้องขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่มาฟังการอภิปรายสดในวันนี้ในการประชุมของสมาชิกวุฒิสภานะครับหวังว่าข้อมูลต่างๆในวันนี้จะได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งเราทุกคนต่างมีความหวังตั้งใจตรงกันว่านั่นคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของเราทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับท่านประธานครับก่อนอื่นผมอยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนซึ่งฟังอยู่ที่บ้านได้มีโอกาสทราบก่อนว่าการอภิปรายก็ประมาณปี2556ในครั้งนี้นั้นสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มีอำนาจในการที่จะดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งใดทั้งสิ้นเพียงแต่เรามานำเสนอข้อสังเกตหรือจะเป็นข้อที่เรียกว่านำมาสู่ความสนใจของผู้บริหารคือทางไว้ฝ่ายรัฐบาลท่านประชาชนคงจะเข้าใจนะครับว่าทุกครั้งที่เราลงพื้นที่ได้พบปะกับประชาชนแล้วขอเราช่วยเรื่องงบประมาณต่างๆนั้นพวกเราทั้งที่อยากจะช่วยแต่เราไม่สามารถจะช่วยได้เพราะกฎหมายไม่เอื้ออำนวยแต่เราหวังไปอย่างยิ่งครับว่ารัฐบาลจะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในปัญหาของประชาชนในฐานะผู้บริหารได้ดีและสามารถจะปฏิบัติได้เต็มที่นะครับเรามีเวลาเพียง15 วันถ้าหากว่าเราไม่ใช้เวลา15 วันนั้นได้เป็นประโยชน์แล้วเราถือว่ากฎหมายที่ผ่านมาโดยสภาผู้แทนราษฎรนั้นเรายอมรับและยอมให้ผ่านไปได้นะครับหวังว่าประชาชนคงจะเข้าใจนะครับก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องงบประมาณนะครับว่าเราได้มาและจะใช้จ่ายกันยังไงนั้นผมขอพูดถึงที่มาสักนิดก่อนนะครับประชาชนคงจะเข้าใจว่าหลักสำคัญของงบประมาณทั้งหมดที่เราได้ในการที่จะเอามาใช้จ่ายในการบริหารประเทศมาจากเงินภาษีของประชาชนซึ่งเก็บมาจากประชาชนจะเป็นค่าภาษี108ที่มีอยู่ค่าปรับค่าบริการต่างๆนะครับซึ่งเป็นหลักสำคัญในการที่จะเอามาใช้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินส่วนเงินกู้ยืมจากต่างประเทศนั้นซึ่งเดี๋ยวนี้นับเป็นแสนล้านนั้นก็เป็นภารกิจซึ่งเป็นภาระหนี้สาธารณะซึ่งลูกหลานเหลนของเราที่จะต้องปฏิบัติในการชำระหนี้ต่อไปและผมหวังไปอย่างยิ่งว่ารัฐบาลคงจะให้ความสำคัญต่อภาระหน้าที่ในการที่ลูกหลานเหลนของเราอีกหลายชั่วคนจะต้องปฏิบัติภารกิจในการชำระหนี้ซึ่งยืมมาจากต่างประเทศหรือมาจากหน่วยแหล่งเงินที่ไหนก็ตามแต่และผมเชื่อเลยครับว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในเรื่องการบริหารเงินของประเทศนะครับคงจะมีความสามารถพิเศษที่จะช่วยกระจัดปัดเป่าปัญหาต่างๆซึ่งจะมีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินของประเทศได้เป็นอย่างดีนะครับผมเชื่อครับว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการเก็บภาษีแต่ผมอยากจะเห็นการเก็บภาษีซึ่งจะเป็นรายได้ของประเทศในการใช้จ่ายเรียกว่างบประมาณแผ่นดินนั้นได้เป็นไปโดยยุติธรรมนะครับบัดนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยมีคนไทยจำนวนมากครับท่านคงจะทราบว่า
ท่านประธานครับผมจะทราบครับว่ามีการหนีภาษีมีการหลีกภาษีกันมากมายมหาศาลเงินจำนวนนั้นถ้าสามารถจะเก็บเม็ดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยภาระของการเป็นหนี้ของประเทศก็จะมีน้อยลงนะครับท่านทราบไหมครับว่าในแผ่นดินประเทศไทยแผ่นดินด้านการเกษตรเนี่ยมีนายทุนมีผู้มีอำนาจรัฐจำนวนมากไปใช้บุกรุกครอบครองพื้นที่ซึ่งเป็นของรัฐเนี่ยมากมายมหาศาลโดยบุคคลเหล่านั้นได้รับประโยชน์อย่างมากมายจากการใช้พื้นที่โดยไม่มีการเสียภาษีกันเลยผมขอยกตัวอย่างครับถ้าหากมีโอกาสเป็นไปได้ไปช่วยสำรวจเดี๋ยวนะครับผมเคยตั้งข้อหารือในที่ประชุมแห่งนี้ที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอาสองแห่งก่อนนะไปดูครับว่าพื้นที่ของรัฐที่สู่ประชาชนบุกรุกไปทำประโยชน์โดยไม่มีการเสียภาษีอะไรเลยให้กับรัฐบาลนั้นทั้งที่มีรายได้ประโยชน์มหาศาลจากการใช้พื้นที่มีมากมายเท่าไหร่ผมเคยตั้งข้อประเด็นในการหารือมาแต่ผมไม่เคยได้รับคำตอบที่ผมต้องการจะถามผมอยากรัฐบาลช่วยตรวจสอบนะครับว่านั่นคือแหล่งมาของภาษีอันหนึ่งที่จะใช้เป็นงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลที่จะใช้ในการบริหารประเทศต่อไปครับท่านประธานครับงบประมาณที่สภานี้กำลังพิจารณากันอยู่นี้ความจริงก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถจะแตะต้องได้ว่าจะต้องกลับเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างแต่การนำเสนอผ่านท่านประธานในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้งบประมาณจากประสบการณ์ที่ผมเองได้รับโดยตรงนะครับจากการลงพื้นที่ทั่วประเทศไทยผมเป็นสว.มาจากการสรรหาผมมีโอกาสพบปะรู้จักพี่น้องประชาชนน้อยมากแต่ผมก็ได้ใช้เวลาในช่วงนี้หลังจากรับการสรรหามาทำหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนแล้วผมก็ได้ลงพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อที่จะพบปะพี่น้องฟังปัญหาและความจริงจากพี่น้องประชาชนว่าอะไรบ้างคือปัญหาซึ่งพี่น้องประชาชนได้เผชิญอยู่ในเวลานี้ภายใต้การบริหารของรัฐบาลทุกรัฐบาลครับผมได้เดินทางไปคณะกรรมการบ้างกับอนุกรรมการบ้างโดยส่วนตัวในฐานะสว.บ้างกับเพื่อนสว.พันตำรวจเอกสนธยาแสงเผ่าบ้างเป็นครั้งเป็นคราวได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนประชาชนได้พูดอยู่เสมอว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้จัดปัญหาเกี่ยวกับแก้ไขเรื่องชีวิตและความเป็นอยู่ด้วยใช้งบประมาณอย่างเป็นธรรมให้กับประชาชนในหลายประการผมอยากจะขอนำเสนอต่อรัฐบาลในวันนี้ตามสมควรตามข้อสังเกตที่ผมได้รับมาหลายประการครับสิ่งแรกครับผมได้เดินทางไปทั้งในประเทศและต่างประเทศผมขอชื่นชมรัฐบาลก่อนนะครับว่าที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการที่จัดให้พี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งอยู่ในต่างประเทศได้จัดทำบัตรประชาชนให้เขาได้ตามนโยบายโครงการร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดมากเลยครับทำให้พี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ต่างประเทศได้หมดภาระความกังวลในการที่จะมีบัตรประชาชนคนไทยถืออย่างภาคภูมิใจไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลกนี้ผมต้องขอขอบพระคุณแทนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศครับอีกสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนในต่างประเทศเรียกร้องและต้องการอย่างมากครับท่านประธานครับคือการที่จะให้รัฐบาลช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมจัดให้มีหน่วยงานหรือศูนย์งานศูนย์กลางเกี่ยวกับการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศไทยในต่างประเทศซึ่งโดยเฉพาะในแหล่งที่มีชุมชนคนไทยอยู่จำนวนมากหลายเมืองในโลกนี้ครับมีคนไทยอยู่เป็นหมื่นผมอยากจะเห็นรัฐบาลให้ความสนใจที่จะช่วยกันส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมรักษาประเพณีไทยให้กับลูกหลานคนไทยที่เกิดในต่างประเทศได้มีความเป็นไทยสืบเนื่องต่อไปครับขอรัฐบาลให้ความสนใจเรื่องนี้ด้วยนะครับท่านประธานครับหลายเรื่องที่ประธานจะต้องรับทราบจากผมในวันนี้และก็ไม่ทราบว่าการถ่ายทอดจากท่านประธานไปถึงรัฐบาลนั้นจะมีลักษณะจะมีศักยภาพขนาดไหนนะครับแต่ผมเชื่อมั่นในประธานครับว่าสามารถที่จะกระทำได้ในหลายอย่างเพราะประธานได้ประกาศอย่างชัดเจนครับว่าจะทำประโยชน์ทุกอย่างโดยไม่มีการยึดมั่นในเรื่องของพรรคการเมืองและผลประโยชน์ทางการเมืองครับผมเดินทางไปต่างจังหวัดครับได้เห็นอาคารบ้านเรือนอาคารซึ่งถูกสร้างโดยเงินภาษีของรัฐบาลมากมายครับทั่วประเทศไทยผมเคยยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดครั้งแล้วครั้งเล่าในรัฐสภาแห่งนี้ว่าทำไมรัฐบาลถึงปล่อยให้อาคารซึ่งสร้างโดยเงินภาษีของประชาชนเนี่ยถูกทิ้งรกร้างว่างเปล่าอยู่เป็นจำนวนมากผมขอยกตัวอย่างทั้งสองแห่งครับที่บ้านผมเองก็จังหวัดชุมพรอาคารของที่อำเภอสวีนะครับเป็นตลาดกลางบรรดาศักดิ์ผลไม้ไทยชื่อสวยงามมากครับบริหารโดยจังหวัดชุมพรโดยสำนักงานจังหวัดชุมพรนะครับเป็นงบประมาณปี2549 29ล้านบาทครับ4ปี5ปีแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยเงินจำนวน29ล้านผมว่าไม่ใช่น้อยนะครับที่ถูกสร้างเป็นอาคารที่สวยงามทิ้งไว้ในพื้นที่เกือบ10ไร่ผมคิดว่าทางราชการน่าจะให้ความสนใจเอาประโยชน์ซึ่งกับการลงทุนของเงินภาษีดังกล่าวนั้นมาใช้ประโยชน์อีกแห่งนะครับที่อำเภอหลังสวนบ้านเกิดผมเองเป็น
ศูนย์ตลาดของอำเภอหลังสวนซึ่งตั้งไว้ซึ่งได้รับการดูแลโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้สมคุ้มค่าครับผมคิดว่าเป็นเงินหลายสิบล้านที่สร้างไว้ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผมสอบถามไปที่จังหวัดที่อบจ.ชุมพรบอกว่าเดือนละกว่า 40,000 บาทแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากอาคารนี่เป็นตัวอย่างครับไปเห็นและผมเชื่อครับว่าทั่วประเทศไทยมีอาคารซึ่งถูกสร้างไว้โดยงบประมาณของแต่ละปีจำนวนมากที่ถูกทิ้งร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้สมประโยชน์เหมือนที่เคยคิดไว้ว่าจะให้มีท่านประธานครับขอให้ท่านประธานได้โปรดให้ความเข้าใจกับรัฐบาลนี้ชัดเจนและก็ขอให้รัฐบาลช่วยสำรวจสักครั้งนะครับว่าอาคารรกร้างว่างเปล่าด้วยงบประมาณมหาศาลที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยขณะนี้มีมากมายขนาดไหนเอามาใช้ประโยชน์เถอะครับมีหน่วยงานหลายหน่วยงานต้องการใช้ประโยชน์มีเอกชนซึ่งต้องการจะทำงานที่มีจิตสาธารณะหลายหน่วยงานต้องการใช้ประโยชน์จากอาคารเหล่านั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับท่านประธานครับท่านประธานครับเรื่องการเกษตรซึ่งทุกคนได้พูดถึงเพราะประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรนะครับผมว่าปัญหาเรื้อรังปัญหาวงจรต่างๆที่เกิดขึ้นปีแล้วปีเล่ายังไม่ได้มีการแก้ไขที่ชัดเจนรัฐบาลพยายามทุ่มเงินทุ่มทองไปแต่ละปีมากมายมหาศาลแต่ยังไม่มีการทำดำเนินการอย่างไรที่ชัดเจนที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรได้ถ้าหากรัฐบาลทำจริงให้ความสนใจต่อสิ่งที่จะแก้ปัญหาแล้วผมว่าแก้ได้ครับยกตัวอย่างสักอันนะครับเพื่อเป็นปัญหาที่จะเห็นว่าทำแก้ได้ที่จังหวัดระยองครับชมรมสวนผลไม้เขาดินที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองเขาได้รวมตัวกันแก้ปัญหาโดยการเอาผลไม้ที่มีมากมายแต่ละปีเนี่ยมารวมตัวกันและกระจายไปสู่ส่วนอื่นของประเทศไทยเขาสามารถจะแก้ปัญหานี้ได้รัฐบาลน่าจะมีนโยบายมีวิธีทางที่ดีกว่านั้นครับดีกว่าชมรมพ่อค้าหรือชมรมชาวสวนจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงได้ดำเนินการกันนะครับนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งครับการขาดแคลนน้ำที่ภาคอีสานภาคอีสานได้ขาดแคลนน้ำมาเป็นเวลานานครับตลอดทุกปีซ้ำแล้วซ้ำเล่ารัฐบาลไม่เคยที่จะมีนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะแก้ปัญหายั่งยืนในพี่น้องชาวอีสานท่านประธานครับภาคอีสานเป็นกระดูกสันหลังของพรรครัฐบาลขนาดนี้สักวันหนึ่งเขาจะเสียใจน้อยใจนะครับว่าเขาสร้างรัฐบาลขึ้นมาแต่เขาไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรจะหวังพึ่งนางแมวนั้นคงจะเป็นไม่ได้การแห่นางแมวคงจะช่วยชีวิตพี่น้องชาวอีสานให้มีน้ำตลอดยั่งยืนนั้นคงจะเป็นไม่ได้ครับท่านประธานครับท่านประธานครับการสร้างป่ารักษาน้ำเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับผมได้ลงไปพบป่าเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาน้ำหลายแห่งครับรักษาป่าหลายแห่งขอประทานโทษครับเขาไม่มีก็ประมาณเพียงพอบางแห่งครับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้มีปืนครับอัตบาทให้ปืนไปแต่ไม่ให้กระสุนให้รถยนต์ครับให้ไปคันหนึ่งจะต้องวิ่งดูแลพื้นที่ 20,000 ตารางกิโลเมตรเอาจากไหนมาดูครับ 20,000 30,000 ตารางกิโลเมตรที่มีอยู่เป็นเรื่องที่มีความลำบากมากนะครับบุคลากรที่มีอยู่เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่จะต้องทำงานเพื่อจะให้งานของหน่วยงานนั้นมีผลสำเร็จผลก็ไม่มีอนาคตยั่งยืนเพราะว่ารายได้ที่อยู่ไม่สามารถจะเลี้ยงครอบครัวได้รัฐบาลหวังว่ารัฐบาลคงจะให้การดูแลในการรักษาบุคลากรเหล่านั้นไว้ให้ยืนยาวทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับการดูงานในต่างประเทศทุกหน่วยงานของรัฐครับใช้เงินก็ประมาณที่ผมเปิดดูเนี่ยในการศึกษาดูงานต่างประเทศมากมายมหาศาลผมไม่ทราบว่าเอาข้อมูลหรือประโยชน์ที่ได้รับการสื่อนั้นมาใช้กันในประเทศไทยบ้างหรือไม่ผมยังเห็นว่าประเทศไทยยังล้าหลังมากครับยกตัวอย่างเช่นผมเองไปกับคณะกรรมการกับทหารไปดูงานที่ประเทศเกาหลีเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ครับผมไม่เห็นตำรวจในประเทศเกาหลีในเมืองใหญ่เขาเดินพุ่นพ่านเหมือนประเทศไทยครับเขาใช้ทีวีในการจับดูพื้นที่ของเขาว่าอะไรบ้างคือสิ่งที่จะต้องมีการปัญหาเกิดขึ้นเขาก็ใช้เวลาในการที่จะมาแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วแต่เมืองไทยเราครับไม่ทราบว่าไปดูงานมาจากหลายหน่วยงานทุกหน่วยงานไปกันมาเต็มไปหมดผลที่ได้รับไม่ทราบว่านำเอาวิชาการความรู้หรือสิ่งที่เรียนรู้มาไปไว้ที่ไหนกันงบประมาณแต่ละปีน่าจะได้มีการศึกษาทบทวนเรื่องการศึกษาดูงานไปต่างประเทศบ้างครับผมไม่ขัดข้องและผมไม่ดังเกียจครับถ้าหากว่าก็ประมาณนั้นใช้ไปเพื่อการประชุมด้านวิชาการเพื่อจะเอาวิชาการต่างๆนำมาสู่กระบวนการในประเทศไทยต่อไปแต่การศึกษาดูงานนั้นโดยมากเป็นการไปใช้จ่ายราคาซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากประเทศมากกว่าซึ่งผมเองผมไม่มีความสุขในเรื่องนี้เลยแต่ผมบางทีน้ำท่วมปากพูดไม่ออกครับท่านประธานครับท่านประธานครับยังมีอีกครับเรื่องการศึกษาของประเทศไทยเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศพม่ากับประเทศไทยเมื่อสักเดือนที่แล้วมาผมไปลงไปพื้นที่ไปดูผมไปเจอกับพี่น้องที่จังหวัดระนองครับจังหวัดซึ่งท่านรองนายกมีนามสกุลท่วงท้ายอยู่ด้วยนะครับ
จังหวัดระนองผมได้ไปที่ตำบลจบดอนะฮะบ้านนายกระอำเภอกระบุรีซึ่งโรงเรียนชั้นประถมถูกยุบไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาผมได้พูดเรื่องนี้ในการหารือครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้รับผลอะไรตอบแทนมานะครับเด็กประมาณ300คนซึ่งอยู่ในวัยป.1 ถึงป.3 ถึงม.3ขอทานโทษนะจะต้องเดินทาง9กิโลเมตรไปยังบ้านอีกแห่งหนึ่งประมาณ9กิโลเพื่อจะไปเรียนชั้นประถมผมอยากจะทราบว่าการยุบโรงเรียนแล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างใหม่ขึ้นมาทดแทนในเมื่อมีเวลาสมควรแล้วน่าจะทำได้ครับการใช้เงินก็ประมาณในการที่จะสร้างโรงเรียนนั้นผมว่าทั่วประเทศไทยเดี๋ยวนี้โรงเรียนที่ถูกยุบไปอาจจะต้องถูกกลับคืนมาเพื่อจะให้เด็กได้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ว่าการใช้งบประมาณให้เป็นประโยชน์นั้นทำได้ครับทำไปเถอะครับจะยืมเงินจากใครมายืมไปครับเราพร้อมที่จะชดใช้จ่ายหนี้ถ้าหากว่าใช้มาและเป็นประโยชน์ไม่ได้ยืมมาเพื่อเอาไปเป็นลักษณะของการตอบแทนทางการเมืองซึ่งกันและกันนะครับท่านประธานที่เคารพครับอีกประการนึงครับตามเวลาที่มีอยู่1นาที16วินาทีรถไฟครับผมเป็นคนรถไฟเก่าเคยทำงานในการรถไฟมาเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วมาผมออกไป50ปีผมกลับมารถไฟยังมีสภาพไม่แตกต่างไปจาก50ปีที่แล้วมาเพราะว่าการรถไฟน่าจะปรับตัวเองหรือว่ารัฐบาลน่าจะมีการส่งเสริมไม่มีการปรับสภาพการรถไฟให้ดีกว่านี้มากครับผมอยากจะเห็นการรถไฟของประเทศไทยปรับปรุงตัวเองทั้งด้านพนักงานด้านสวัสดิการและก็ด้านบริการต่างๆทำได้ครับท่านประธานที่เคารพครับไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยต่างประเทศเขาทำมาแล้วเราคนไทยไม่ได้ด้อยกว่าต่างประเทศครับเราสามารถจะทำได้ดีกว่าเขาซะอีกนอกจากเราไม่ทำประเทศไทยของเราสามารถจะทำให้ดีกว่านี้ได้ถ้าเราร่วมกันทำท่านประธานที่เคารพครับสิ่งอื่นเหนือสิ่งอื่นใดครับเวลาก็คงจะหมดแล้วผมอยากจะเห็นการใช้จ่ายงบประมาณโดยรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานได้ใช้จ่ายเงินด้วยความระมัดระวังด้วยความคิดที่รอบคอบใช้วิญญาณของการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้รับใช้ประเทศชาติและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าหากว่าท่านกระทำอย่างนั้นได้การร่วมมือของพี่น้องประชาชนจะเป็นพลังอย่างมหาศาลให้กับรัฐบาลในการเดินไปข้างหน้าต่อไปเพื่อจะนำประเทศไปสู่สังคมโลกที่มีการยอมรับอย่างกว้างขวางขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากท่านประสงค์ครับท่านสุเมธศรีพงษ์นะครับท่านสุเมธเดี๋ยวผมขอจัดลำดับคิวต่อไปนะครับต่อจากท่านสุเมธก็เป็นท่านปัญญาเป็นจะสิริวันแล้วก็ท่านรสนาโตศิตกุลทั้งสองท่านนี้ผมได้อนุญาตใช้ PowerPoint นะครับต่อท่านเกชาศักดิ์สมบูรณ์ต่อได้รองศาสตราจารย์กอบกุลพันเจริญวรคุณต่อได้ท่านจินตนายิ่งทวีราภาท่านวิเชียรคันชองท่านสุอมภาโคชไกและท่านสุดท้ายก็คือพลเรือเอกสุรศักดิ์เสียรุนในชุดต่อไปนะครับหลักการเหมือนเดิมครับก็คือห้ามสลับที่นะฮะถ้าใครไม่อยู่เวลาเรียกปั๊บไม่อยู่ปั๊บก็ถือว่าสละสิทธิ์นะครับกฎนี้เข้มงวดนะฮะเพราะท่านไม่อยู่ผมจะปล่อยผ่านเลยนะครับท่านสุเมธศรีพงษ์ครับท่านมีเวลา15นาทีครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมสุเมธศรีพงษ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมาท่านประธานครับก่อนอื่นนั้นขอบคุณท่านรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยได้กรุณาได้ให้เกียรตินั่งฟังพวกเราได้พูดคุยถึงงบประมาณปี2556นี้นะครับซึ่งก็เห็นใจท่านครับท่านคนทำงานมรสุมที่ผ่านมาช่วงนี้กำลังเจอปัญหาเรื่องกำลังโด่งดังขึ้นเรื่องไวไลน์ขอให้กำลังใจท่านครับคำจริงเรื่องนี้ผมมองภาพว่าเป็นภาพของผู้ทำงานที่มุ่งหวังจะตั้งธงจะเข้าสู่จุดหมายนั่นคือ115ที่ท่านพูดนี่แหละครับเป็นเป้าหมายแต่การสู่ถึงนั้นได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่แล้วก็ตามเมื่อหลายฝ่ายมองว่าเป็นสิ่งเหมาะสมก็จึงเป็นเรื่องที่เกิดประเด็นขึ้นมาอย่างไรก็ตามผมยืนยันว่าให้กำลังใจท่านครับแต่ครับงบประมาณรายจ่ายปีนี้ปี2556นี่นะครับที่ตั้งไว้ 2.4 ล้านล้านบาทดูแล้วจะเพิ่มจากปีที่แล้ว2,515 20,000 ล้านบาทคิดเป็นแค่ 0.8% หรือ 100.8 ดูแล้วเป็นสัดส่วนแค่ 19.1 ของผลิตภัณฑ์รวมของประเทศนี้ก็ขอเรียนว่าโดยงบประมาณตรงนี้ในเหตุและผลที่แผนงานโครงการที่ผมดูแล้วงบมาแล้วนี่ก็ดูแล้วมีเหตุมีผลเพียงพอในการที่จะให้การสนับสนุนตรงนี้นะครับแล้วก็ตามสิ่งที่พบเห็นงบประมาณฉบับนี้ก็คือเรื่องงบประมาณการขาดดุล
พราะตั้งไว้แค่ 2.4 ล้านล้านบาทแต่ตั้งรับไว้เพียง 2.1 ล้านล้านบาทการขาดดุล 3 แสนล้านบาทเป็นธรรมชาติครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นจะต้องใช้ระบบขาดดุลเพื่อกระตุ้นการสร้างงานการสร้างอาชีพการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตดีขึ้นเป็นปกติตรงนี้นะครับแต่ในงบตรงนี้แน่นอนเมื่อขาดดุลตรงนี้รัฐบาลก็คงจะต้องมีการกู้เพื่อให้มาสมดุลตรงนี้การกู้นั้นเป็นประเด็นที่เคยกู้มาเมื่อปีที่แล้วหลังจากภาวะน้ำท่วมเราได้กู้มาแล้วภายใต้กฎกติกา 350,000 ล้านบาททำให้ยอดวงเงินกู้หนี้สาธารณะของเรานั้นสูงเกินกว่า440ไปแล้วพอสมควรต้องฝากตรงนี้ว่าเมื่อยอดหนี้สาธารณะสูงขนาดนี้แล้วนี่คงต้องฝากรัฐบาลได้ตระหนักและพึงระวังเป็นอย่างมากเพราะหนี้สาธารณะสูงเท่าไหร่ผลร้ายก็จะเกิดแก่ประชาชนแก่ระบบเศรษฐกิจมวลรวมมากขึ้นเท่านั้นก็คงจะฝากตรงนี้ไว้เป็นอย่างมากเพราะว่าหากว่าเรายังเดินหน้าการกู้อยู่ต่อไปนั้นก็คงจะเป็นประเด็นตรงนี้แต่แล้วก็ตามก็หุ่นใจอยู่ว่ารัฐบาลประกาศว่าจะทำประมาณสมดุลให้ได้ภายใน 2-3 ปีข้างหน้านี้ก็หวังว่าคงอยู่สู่จุดนั้นให้ได้ครับสำหรับงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลปีนี้ที่วางไว้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ผมให้ข้อสังเกตก็คือเรื่องของงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่เพิ่มจาก 66,000 ล้านบาทในปีที่แล้วคือปี2555ซึ่งขณะนั้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.77 ของงบประมาณรวมมาปีนี้ในตั้งไว้สูงถึง 73,700 ล้านบาทในปี56นี้นะครับคิดเป็นร้อยละ 3.07 ของงบประมาณรวมตรงนี้ผมขอติงว่าค่อนข้างจะตั้งไว้สูงมากเกินไปเพราะว่าโดยภาพรวมนั้นการตั้งไว้แค่ 3% นั้นถือว่าสูงมากแล้วอันนี้กำลังก้าวข้ามผ่านเส้น 3% ไปสู่ 3.07 ก็ขอให้รัฐบาลพยายามใช้งบประมาณตรงนี้ด้วยความรอบคอบด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเป็นที่จับตามองของสังคมและของผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการเศรษฐกิจอย่างมากอย่างไรก็ตามรายได้ในวันนี้มองภาพรวมของการเก็บภาษีของรัฐบาลที่วางไว้ 2.1 ล้านล้านบาทนั้นผมตรวจสอบดูภาพที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมานั้นก็ดูแล้วก็มีความหวังว่ารัฐบาลนั้นคงจะดำเนินการเก็บภาษีต่างๆเข้าเป้าอย่างไรก็ตามภาษีนั้นก็ฝากรัฐบาลหรือว่าให้เก็บรูรั่วให้หมดก็ยอมรับว่าภาษีวันนี้รูรั่วนั้นเกิดขึ้นมากล่าสุดเห็นไหมครับข่าวคราวเมื่อ2 วันนี้ดาราท่านหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องนี้นี่คือจุดหนึ่งในอีกพันหมื่นจุดในประเทศไทยผู้ที่หนีภาษีไม่ได้คือผู้รับเงินเดือนนี่แหละครับมนุษย์เงินเดือนทุกเดือนต้องหักภาษีแต่ว่าในภาคธุรกิจอื่นนั้นก็มีการหลบเลี่ยงซึ่งตัวนี้สมกรทราบดีก็ขอให้ทางรัฐบาลได้เข้มงวดในการอุดรูตัวนี้ให้ได้เพื่อนำเงินภาษีได้มาสู่จุด 2.1 ล้านล้านบาทให้ได้ซึ่งในการใช้เงินก็ประมาณตรงนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือข่าวคราวเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันประเทศไทยนั้นปกครองในประชาธิปไตยมาปีนี้ปีที่80ตลอดห่วงที่ผ่านมานั้นมีการปฏิวัติรัฐประหาร10ครั้งทุกครั้งที่มีการกระทำรัฐประหารจะมีข้ออ้างอยู่เสมอข้อหนึ่งคือการทุจริตคอร์รัปชันของผู้บริหารขณะนั้นแม้กระทั่งปี49ที่ผ่านมาล่าสุดนี้ก็ตามดังนั้นจึงฝากเรื่องนี้อย่างยิ่งรัฐบาลพึงสงวนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีก็ได้ประกาศออกรณรงค์การที่จะแก้ไขปัญหาทุจริตมา 2-3 ครั้งแล้วอันนี้เขาชื่นชมแต่ขอให้เกิดผลอย่างจริงจังการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเห็นว่าเมื่อไม่กี่วันนี้คณะสำนักเลขาธิการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าตรวจสอบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปีที่แล้วมีการทุจริตหลายจังหวัดก็ประมาณ 5-600 ล้านบาทนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและวันนี้เรากำลังจะใช้งบประมาณตัวนี้อีกเงินกู้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็มาประจำปีอีกส่วนหนึ่ง
็ต้องฝากว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญตรงนี้ใครมารัฐบาลก็ตามเนี่ยผมอยากให้รัฐบาลทุกรัฐบาลที่อยู่นั้นอยู่ยั่งยืนครบวาระทุกรัฐบาลเพราะว่าจะทำให้การพัฒนาประเทศนั้นมันยืนยาวไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่คือความมุ่งหวังผมทุกครั้งที่เวลาพูดก็หวังว่ารัฐบาลนี้คงจะอยู่ให้ครบแต่จะครบได้ต้องแก้สิ่งนี้ให้ได้คือปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปหรือให้เบาบางที่สุดตอนนี้ก็เห็นงบประมาณกลางออกมาแล้วเป็นตัวเลขนี่หลายคนก็คันปากคันมือนะฮะยุบยับเตรียมที่จะเข้ามาทำไม่ดีไม่ร้ายกับงบประมาณแผ่นดินตรงนี้ต้องฝากรัฐบาลถึงรัฐบาลพูดชี้นโยบายแล้วคงไม่จบครับตกลงสื่อระดับล่างให้ได้องค์คาพยพรัฐบาลที่มีอยู่ใช้ไปเลยครับในการตรวจสอบการทุจริตไม่ว่าจะเป็นตำรวจมันจะเป็นสันติบาลไปแล้วก็ตามใช้หมดครับฝากตัวนี้ด้วยนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการนี่ในการหารายได้ของรัฐบาลนั้นผมเข้าใจครับต้องหาทุกรูปแบบแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องที่ได้จากการท่องเที่ยวผมดีใจครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ประกาศที่จะให้เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวนั้นขึ้นเป็น 2.2 ล้านล้านบาทภายใน 3-5 ปีนี้ถ้าท่านมีความตั้งใจมีความจริงใจที่จะดำเนินการให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ารายได้เข้าสู่ประเทศในตรงนี้แต่แล้วก็ตามเมื่อมองงบประมาณที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้รับไปนั้นเนี่ยก็ยังวังเวงอยู่เพราะว่ากระทรวงที่จะทำเงินให้ได้ 2.2 ล้านล้านบาทภายใน 3-5 ปีนั้นงบได้น้อยมากในกระทรวงนี้ไปแล้วต้องแบ่งการกีฬาอีกส่วนนึงหรือให้กระทรวงท่องเที่ยวไปทำเรื่องท่องเที่ยวจริงๆแล้วไม่กี่พันล้านบาทเมื่อเทียบกับงบ 2.2 ล้านล้านบาทที่หวังจะเกิดขึ้นนั้นมันก็ยังจะกังวลอยู่มันจะเป็นได้ขนาดไหนซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงท่องเที่ยวกีฬานั้นได้รับงบประมาณในเบื้องต้นนั้นได้รับ 9,183 ล้านบาทเศษแต่ว่าได้รับการแปรยติเพิ่มขึ้นมา 2,700 กว่าล้านบาทรวมแล้วได้รับทั้งสิ้น11,925 ล้านบาทแต่แล้วก็ตามเงินที่มองว่าเพิ่มตรงนี้ที่แปรเพิ่มนั้นเนี่ยก็ไม่ได้กระจายไปยังส่วนต่างๆที่เหมาะสมกลับไปกระจุกตัวอยู่ที่บางหน่วยงานบางกระทรวงบางจังหวัดตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลเช่นเดียวกันซึ่งในปีก่อนๆนั้นก็เกิดปัญหาสถานีปีนี้ก็หวังว่างบมานี้มันกระจายไปแล้วนี่ต้องติดตามให้เกิดประโยชน์จริงๆเพราะการท่องเที่ยวนั้นวันนี้เรานั้นมีความสำคัญกับเขามากเพราะว่าแม้ทั้งญี่ปุ่นเองก็ตามเดิมนั้นญี่ปุ่นไม่เคยสนใจนักท่องเที่ยวเลยแต่หลังจากประสบภาวะเศรษฐกิจหลายปีที่ผ่านมานั้นญี่ปุ่นสนใจการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปประเทศญี่ปุ่นนั่นคือความสำคัญของการท่องเที่ยวตรงนี้แต่ผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวนั้นจะเยียวยาเศรษฐกิจได้สำคัญอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อเช่นนี้แล้วนี่ปัญหาท่องเที่ยวที่มีอยู่ในบ้านเรานั้นมากมายครับกระทรวงท่องเที่ยวกีฬานั้นยังวังเวียงอยู่ครับที่จะมาสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้ปัญหามากมายเหล่านี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านได้ทำเวิร์กช็อปเมื่อครั้งที่ท่านไปประชุมครม.สัญจรที่ชลบุรีเพื่อจะเข้าสู่จุด 2.2 ล้านล้านบาทใน5ปีข้างหน้านี้โดยท่านเน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว9ประการรวมทั้งเรื่องของเรื่องในด่วนที่ต้องแก้ไข12ประการพร้อมกับสั่งการหน่วยงานทุกหน่วยให้ไปดำเนินการแล้วรายงานได้ทราบภายในกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่วันนี้ข่าวก็เงียบไปว่าทำถึงไหนแล้วเพราะเรื่องหลักๆนั้นยังคงอยู่เช่น3เรื่องที่ผมอยากให้เห็นก็คือเรื่องความปลอดภัยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวการพัฒนาความรวดเร็วของการตรวจคนเข้าเมืองการปรับปรุงค่าธรรมเนียมวีซ่ากับประเทศสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับซึ่งความบังเวงที่ผมอยากจะใช้คำนี้เพราะว่าจะหวังกระทรวงท่องเที่ยวกีฬานั้นเนี่ยไม่รู้จะหวังได้ขนาดไหนเพราะว่าเจ้ากระทรวงหรือกระทรวงนั้นเนี่ยมีความใส่ใจเรื่องท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใดผมขออนุญาตท่านประธานได้อ่านข่าวนิดนึงนะครับท่านประธานครับประมาณ 7-8 บรรทัดเพื่อให้เราได้ทราบตรงนี้ข่าวนี้ลงหนังสือไทยรัฐฉบับวันที่3กันยายน2555พาดหัวข่าวว่างามไส้รัฐมนตรีท่องเที่ยว
เบี้ยวพบทูตเนื้อข่าวจาก9ประเทศร้องเรื่องแสลงหูต่อร่วมงานล้างท่อสำคัญกว่านั่นคือหัวข่าวข่าวระบุว่าผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลวันนี้คือ2มีนาคมนายจุมพลศิลปะอาชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีกำหนดพบกับบรรดาเอกอัครทูตจาก9ประเทศอันได้แก่เนเธอร์แลนด์นอร์เวย์ออสเตรียฟินแลนด์เดนมาร์กสหราชอาณาจักรสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียรวมทั้งผู้แทนจากสภาพยุโรปในประเทศไทยในห้องสีเหลืองตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือปัญหาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลานายจุมพลมาไม่ทันเวลานัดเนื่องจากไปร่วมโครงการ Big Cleaning Day ที่คลองเปรมประชากรร่วมกับนายบรรหารศิลปอาชาประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาจึงโทรศัพท์ด่วนมอบหมายให้นายสุวัฒน์สิทธิสลอปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้หารือแทนทั้งที่ได้นัดทั้งตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้บังคับการตรวจท่องเที่ยวสำนักงานตรวจเงินตรวจคนเข้าเมืองและภาคเอกชนจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาก่อนหน้าอีกทั้งเอกอัครทูตทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยได้ทำหนังสือขอเข้าพบนายจุมพลตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2554ความสำคัญของการท่องเที่ยวผมจึงเรียนว่าค่อนข้างจะวังเวงเพราะว่ากระทรวงท่องเที่ยวนั้นต้องบูรณาปัญหาทั้งหมดปัญหาที่ทูตเหล่านี้เป็นห่วงคือคนก็มาเที่ยวเมืองไทยแล้วเอารายได้มาให้เมืองไทยเพื่อรายได้เราให้ครบ 2.2 ล้านเนี่ยปัญหาที่พบก็คือ1การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเช่นการเช่าเจ็ตสกีนี่พูดเสมอรถแท็กซี่ป้ายดำการเช่ารถจักรยานยนต์การหลอกลวงขายสินค้าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตครับพังงากระบี่เชียงใหม่มีหมดซึ่งข้อที่จริงแล้วการจะทำให้ท่องเที่ยวมามากมายให้ 2.2 ล้านนี่ก็ต้องมองว่ากระทรวงท่องเที่ยวนั้นต้องเป็นแกนหลักประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งตรวจท่องเที่ยวตรวจคนเข้าเมืองตรวจภูธรเพื่อหาทางเยียวยาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมแต่ที่ผ่านมานั้นไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้ก็ปล่อยให้ทำไปตามบุญตามกรรมอีกประการหนึ่งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆหรือการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อจะสร้างเงินรายได้ให้แผ่นดินนั้นเนี่ยเราไปมุ่งหวังแต่กระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นอบต.เทศบาลอบจ.แต่ว่าวันนี้ท้องถิ่นนั้นมีความเข้าใจขนาดไหนเรื่องการท่องเที่ยวตัวนี้กระทรวงท่องเที่ยวกีฬาต้องสร้างองค์ความรู้เกิดแก่ท้องถิ่นอบรมสัมมนาชี้แจงกระบวนการนั้นงบประมาณรัฐบาลมีอยู่นั้นอย่าเหนียมอย่าประหยัดลงให้เกิดให้ได้สำหรับการท่องเที่ยวเหล่านี้ซึ่งนำรายได้มาสู่ประเทศชาติใน 2.2 ล้านล้านบาทในอนาคตครับขอบคุณมากครับครับลำดับต่อไปครับท่านปัญญาเบญจสิริวรรณนะครับอนุญาตให้ท่านใช้ PowerPoint นะครับเชิญครับ15นาทีครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายปัญญาเบญจสิริวรรณสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับเมื่อวันที่23-24มกราคมปีนี้เราพิจารณางบประมาณของปี2555ผ่านไปประมาณ7เดือนวันนี้เรามาพิจารณางบประมาณของปี2556นะครับท่านประธานครับใน2ผมเท่าที่ผมเห็นในงบประมาณทั้งปี2555และปี2556เนี่ยก็ทุกท่านก็คงจะเห็นอยู่ว่ามีเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องของความสำคัญและก็ความเร่งด่วนเกือบจะทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดอันดับลำดับความสำคัญก่อนหลังนะครับท่านสำหรับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะครับ
ขออนุญาตใช้ PowerPoint ขออนุญาตนิดนึงเจ้าหน้าที่อยู่นะก็ตอนนี้ครับขออนุญาตเลยนะครับคือผมมีข้อมูลจะเป็นรายงานจาก World Economic Forum นะครับเป็นรีพอร์ตในเรื่องเป็นรายงานในเรื่อง Global Competitiveness นะฮะความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ142ประเทศนะครับประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยอยู่อันดับที่39นะครับปีที่แล้วเราอยู่อันดับที่38ในขณะที่เพื่อนบ้านของเราเนี่ยที่จะอยู่ในประชาคมอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะครับนะฮะถ้าจะเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือว่าสิงคโปร์อยู่อันดับ2นะครับจากอันดับ3มาเลเซียอันดับที่21จากอันดับที่26บรูไนอันดับที่28ฟิลิปปินส์75จากอันดับที่85กัมพูชาอันดับที่97จากอันดับที่109เรียกว่าประเทศทุกประเทศเนี่ยก็มีการขยับอันดับขึ้นมาบ้างนะครับในส่วนของเรานี่ถอยลงไปนิดนึงนะครับต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งก็คือ สถาบันจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของสถาบันจัดการนานาชาติ International Institute for Management Development นะฮะหรือว่า IMD พบว่าอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาเรามาอันดับท้ายสุดครับนะฮะแล้วก็เป็นอย่างนี้มาทำให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยได้ลดลงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับอีก57ประเทศในส่วนของเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะครับก็คือการพัฒนาบุคลากรทางพัฒนาบุคลากรด้านนี้เนี่ยเรามีปัญหาเยอะมากนะครับมีข้อมูลอีกอันหนึ่งก็คือความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทยเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำมากนะสถาบันที่เรียกว่า Education First เนี่ยที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นี่ให้ English Proficiency Index หรือความสามารถด้านภาษาอังกฤษของไทยเนี่ยนะจาก44ประเทศทั่วโลกเนี่ยเราอยู่อันดับที่42นะฮะแล้วก็สำหรับประเทศที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับประเทศที่ทำการวิจัยเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาลองนะครับอันนี้ของเราอยู่มีอยู่13ประเทศเนี่ยนะฮะของเราอยู่อันดับที่12ครับ12จาก13ประเทศนะครับเมื่อเรามาดูงบประมาณในปี2556งบประมาณด้านการศึกษาของไทย460,000 ล้านเท่ากับ 20% ของงบประมาณทั้งประเทศนะฮะหรือเกือบ 5% ของ GDP นะครับเรามีแนวโน้มที่งบประมาณด้านนี้ก็จะสูงขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับในขณะที่คุณภาพการศึกษาเรากับด้อยลงมาการวัดผลในประเทศเนี่ยผล O-net เรามีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆแล้วการวัดผลในต่างประเทศเช่น PISA ซึ่งวัดเรื่องคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับในส่วนของข้อมูลในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในเรื่องของแรงงานตลาดแรงงานไทยประสบปัญหาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพแรงงานคุณภาพการศึกษาไทยด้อยกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียนะครับในทางด้านของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเราอยู่อันดับที่69ในขณะที่สิงคโปร์อยู่อันดับที่3นะฮะมาเลเซียอยู่ที่อันดับที่31อินโดนีเซียอยู่อันดับที่58ในเรื่องของการศึกษาขั้นอุดมศึกษาเราก็อยู่ในระดับประมาณที่60กว่านะครับเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็อยู่ที่60กว่าเหมือนกันนะครับ
ในส่วนของ3เรื่องวิชาหลักๆที่เรามีปัญหาแรงงานไทยเนี่ยนะฮะขาดทักษะในเรื่องภาษาอังกฤษเรื่อง IT เรื่องคณิตศาสตร์และการความคิดสร้างสรรค์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นายจ้างต้องการมากที่สุดอันนี้เป็นการศึกษาจากWorld Bankครับในส่วนของการต้องการแรงงานของสถานประกอบการเนี่ยนะครับระดับ 70% เนี่ยเราต้องการแรงงานพึ่งแรงงานไร้ฝีมือนะครับในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ยานยนต์และชิ้นส่วนต้องการแรงงานกึ่งทักษะในสัดส่วนที่สูงนะครับอันนี้สำหรับอาชีพนะฮะหรือว่าปัญหาแรงงานที่ขาดแคลนมากของประเทศไทยใน5อันดับแรกเนี่ยนะครับอันดับที่1คือสิ่งทอเครื่องแต่งกายและเครื่องหนังอันดับที่2คืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับที่3คือผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มอันดับที่4คือผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกอันดับที่5คือก่อสร้างนะครับทั้ง5อันดับเนี่ยเป็นสาขาที่มีความขาดแคลนทางด้านแรงงานมากที่สุดตอนนี้เรามาดูงบประมาณมาดูนโยบายนะครับของกระทรวงศึกษานโยบายกระทรวงศึกษาเรื่องแท็บเล็ต PC เนี่ยนะครับในขณะนี้เนี่ยได้ตั้งงบประมาณไว้อยู่ที่ 8,000 กว่าล้านท่านประธานครับอันนี้คือการซื้อตัวแท็บเล็ต PC แล้วก็มีเรื่องของคอนเทนต์อยู่บ้างแต่งบประมาณในการผลิตในการฝึกอบรมครูเนี่ยนะครับไม่ได้แยกแยะออกมาชัดเจนฮะเราไม่รู้ว่างบประมาณที่จะใช้ในการฝึกอบรมครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีอยู่จำนวนเท่าไหร่แน่นะฮะซึ่งผมคิดว่าปัจจัยชี้ขาดในเรื่องความสำเร็จหรือไม่ของโครงการแท็บเล็ตเนี่ยอยู่ที่การฝึกอบรมนะฮะเพราะว่าจะไม่ถ้าไม่มีทางที่ทางโครงการนี้จะสำเร็จได้ถ้าหากว่าไม่ได้มีการฝึกอบรมครูที่ดีพอนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีงบประมาณที่เห็นอยู่ในการฝึกอบรมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ทำรวมกันอยู่ในสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ประมาณ 2,000 ล้านแต่ไม่ได้แยกแยะออกมาว่าเป็นงบประมาณในเรื่องของการจะนำไปใช้เรื่องแท็บเล็ตหรือจะเอาไปใช้ในเรื่องของการฝึกอบรมภาษาอังกฤษนะครับซึ่งนโยบายของกระทรวงศึกษาอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะให้นักเรียนของทั้งประเทศ 80% นี่สามารถจะพูดภาษาอังกฤษได้เพื่อจะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นะครับซึ่งมาถึงบัดนี้แล้วเนี่ยเหลืออีก2ปีแต่ความสามารถในการแข่งขันเนี่ยตามข้อมูลที่มีอยู่นั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยครับว่า 80% เนี่ยของนักเรียนไทยเนี่ยเราจะสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นการสื่อสารได้เราต้องเข้าใจว่าหากว่าเราจะเก่งอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่หากว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษเนี่ยเราไปไม่ได้เนี่ยนะไอ้ส่วนที่เหลือนั้นก็จะไม่มีประโยชน์ไปเลยนะครับในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับก็มีงบประมาณอยู่ประมาณ 2,000 ล้านงบประมาณที่เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะฮะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน948ล้านในส่วนนี้เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะถึง619ล้านก็เลยไม่ทราบว่าการเตรียมความพร้อมเนี่ยคืออะไรในการใช้เบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและพาหนะเนี่ยมันเอาไปใช้จ่ายกันยังไงนะครับก็อยากจะขอความขอคำชี้แจงจากทางครับท่านบรรยายครับผมขอขัดจังหวะท่านนิดเดียวนะครับเพื่อให้คนที่มาเยี่ยมชมการประชุมของวุฒิสภานะได้เข้าใจนะว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่นะครับคือขณะมีอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอปปลเข้าใจว่ามาจากกรุงเทพมหานครนะครับมาเยี่ยมชมการประชุมวุฒิสภาซึ่งวันนี้เป็นการประชุมของวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2,556 นะครับวงเงิน 2.4 ล้านล้าน
แล้วก็วันนี้คืนนี้ทางวุฒิสภาจะต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับว่าจะให้งบประมาณนี้ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับขณะนี้ท่านสว.ปัญญาเบญจสิริวรรณนะครับกล่าวอภิปรายโดยประเด็นของงบของทางการศึกษานะครับท่านดูแล้วจะได้เข้าใจไปด้วยนะครับวุฒิสภายินดีต้อนรับนะครับเชิญท่านปัญญาอภิปรายต่อครับขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลนะครับในเรื่องของการเรื่องของ ICT ที่เราก็ยังจำเป็นที่ต้องพัฒนาในด้านนี้อยู่นะครับเรื่องของ ICT เนี่ยวันนี้รัฐบาลเรื่องของแท็บเล็ตเนี่ยทางรัฐบาลลงทุนไปเยอะนะครับผมคิดว่าใช้โอกาสอันนี้เนี่ยนะฮะฝึกอบรมครูให้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ฝึกอบรมผู้ปกครองด้วยครับผู้ปกครองเนี่ยที่ปัจจุบันนี้อาจจะยังมีความรู้เรื่อง ICT น้อยเนี่ยถ้าลูกหลานของเขาเนี่ยจำเป็นต้องใช้แท็บเล็ตเนี่ยก็จะมีสามารถที่จะสร้างความสนใจนะฮะกับทางผู้ปกครองได้มากขึ้นนะครับต่อมาคือเรื่องของอาชีวศึกษานะครับท่าน อยากจะขอเสนอว่าการพัฒนาร่วมกันการสร้างความร่วมมือความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษาสถาบันอบรมที่ผลิตแรงงานกับสถานประกอบการอันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับอยากจะทราบจากทางรัฐบาลว่ารัฐบาลมีทิศทางในประเทศของเราไปยังไงเราจะกำหนดบทบาทของเราเนี่ยใน5ปี10ปียังไงนะครับเพื่อจะได้ผลิตบุคลากรได้ตรงตามความต้องการของตลาดนะครับปัจจุบันนี้เนี่ย อาชีวศึกษาเนี่ยแบ่งเป็น19สถาบันแต่ละสถาบันก็แยกในกลุ่มจังหวัดต่างๆผมก็คิดว่ากลุ่มจังหวัดแต่ละกลุ่มจังหวัดเนี่ยก็มีศักยภาพที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานเนี่ยในแต่ละกลุ่มคลัสเตอร์เนี่ยควรจะมีการร่วมมือกับทางภาคเอกชนหารือกับภาคเอกชนแล้วก็กำหนดเลยว่าในแต่ละกลุ่มคลัสเตอร์เนี่ยเราต้องการบุคลากรทางด้านใดจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็นำระบบทวิภาคีหรือระบบ Dual System เนี่ยที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในประเทศเยอรมันเนี่ยเข้ามาใช้นะฮะในประเทศเยอรมันเนี่ยนะครับมีแต่ละปีเนี่ยมีผู้เข้ารับฝึกอบรมในระบบทวิภาคีเนี่ย 1.6 ล้านคนนะฮะแล้วก็มีบริษัทห้างร้านในเยอรมันเนี่ยจำนวน 482,000 บริษัททุกปีซึ่งเท่ากับ 25% ของ